กตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งสวัสดีค่ะทุกคนครูรุ้งมาแล้วค่ะโอเคยอดเยี่ยมไปเลยมาไม่ติดแล้วเรียบร้อยเสียงชัดนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนสวัสดีจ้าครูรุ้งมาแล้วค่ะวันนี้โอ้โหนี่มีลายเซ็นนะคะอยู่มุมขวาบนด้วยนะคะโอเคมาค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะวันนี้กับ3กฎปลดล็อกเรียกความมั่งคั่งสั่งเงินไหลเข้าค่ะมาเลยจ้าเม้งมาคนแรกเลยเหรอลูกโอเคเม้งมาคนแรกเลยเหรอลูกสุดยอดมากเลยลูกเม้งมาค่ะมาคุณศิริรัตน์นะคะคุ้มสิงสรรนะคะมาเป็นคนที่2เลยนะคะมาตัดเชือกคอมเมนต์เลยนะคะสุดยอดมากและบีบีสรยาก็ตามมารัวๆค่ะโอเคลูกนะคะมาขอแชร์ก่อนนะคะอมิวทำหน้าที่เลยนะลูกครูก็ทำหน้าที่ของครูด้วยนะคะเอาละค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเมื่อวานเป็นไงบ้างใครได้เข้ามาเรียนบ้างสุดยอดไหมไลฟ์เมื่อวานนะคะปลดล็อกกันไปรัวๆเลยนะคะวันนี้นะคะมาเจอกันต่อค่ะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะลูกเข้ามาค่ะเข้ามาแล้วทำหน้าที่เลยนะคะกดแชร์ค่ะ 1,000 แชร์จ่ายค่าหน่วยกิจแล้วเราจะเรียนรู้กันไปรัวๆค่ะเมื่อวานใครได้เข้ามาฟังไลฟ์นะคะสันสะเทือนตื่นรู้พีคแพงมากๆน้ำตาไหลนะคะและเข้าใจถึงกระบวนการสร้างสายสัมพันธ์กับเงินมีคอนเนคชันกับเงินสามารถสื่อสารกับเงินและสร้างแรงสั่นสะเทือนด้านบวกกับเงินได้นะคะมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาค่ะไปกันต่อค่ะเข้ามาเลยค่ะ3กฎปลดล็อกเรียกความมั่งคั่งสั่งเงินไหลเข้านะคะถามมาต่อไปรวยได้ไงถ้าไม่มีเงินมาโอเคมาเลยจ้าวันนี้นะคะครูรุ้งท้าทายพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้ครูรุ้งท้าทายพวกเราอีกแล้วนะคะมาค่ะกดแชร์ไปเลยค่ะทุกคนจ๋ามาค่ะเริ่มที่กตัญญูมาค่ะทุกคนเดี๋ยวครูแชร์ขึ้นเพจสักครู่หนึ่งนะคะโอเคมาสวัสดีจ้าเจนจิราบีบีสุรยาจ้ามาออฟฟี่มาค่ะมาเลยค่ะทุกคนค่ะเข้ามาเลยค่ะมาเข้ามาเลยค่ะคุณกัญญรัตน์เข้ามาค่ะคุณพลอยเข้ามาเลยค่ะแม่จ๋าน้องโฟมหอมมากใช่แล้วลูกนะคะคุณสุกัญญาเข้ามาเลยจ้านะคะสวัสดีค่ะคุณอบเชยนะคะคุณยุ้ยอบเชยเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมาลูกตู่สวัสดีค่ะสวัสดีจารีลูนะคะโอเคมาเข้ามาเลยนะคะ3กฎปลดล็อกเรียกความมั่งคั่งสั่งเงินไหลเข้าถามมาต่อไปจะรวยได้ไงอ่ะครูรุ้งถ้าเป็นคนไม่มีเงินหนูไม่มีเงินหนูจะรวยได้ไงแม่เข้ามาฟังมาเขามาเจอกันหน่อยมาเขามาเจอกันหน่อยนะคะมาหมอนิวนนทิดามาแล้วนะคะคุณสุภรัตน์ลิสมาแล้วนะคะคุณออสตินค่ะคุณกิตติมาค่ะมาเลยค่ะคุณเปาสุราษฎร์นะคะสุราษฎร์ธานีใช่ไหมจ๊ะเปาโอเคคุณโกลัญญานะคะคุณแอนนาคุณแอนนะคะลูกครูบัวมาแล้วมาค่ะเข้ามาเร็วเข้ามาเลยนะคะเข้ามาเร็ววันนี้เราจะพากันขอบคุณเงินอย่างเมื่อวานอีกหรือเปล่าชอบไหมเวิร์กช็อปเมื่อวานหลายคนนะคะชอบเวิร์กช็อปเมื่อวานมากนะคะเวิร์กช็อปที่ขอบคุณเงินร่วมกันหลังจากจบไลฟ์แล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำเวิร์กช็อปนี้กันอีกดีไหมนะคะขอบคุณเงินร่วมกันทุกครั้งหลังไลฟ์จบนะคะมาเข้ามาเลยก็ยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณมาค่ะมานะคะอู๋ใครเข้ามาตอนแม่เทเงินบ้างเนี่ยมีใครเข้ามาตอนแม่เทเงินบ้างเนี่ยสุดยอดนะคะสุดยอดมากนะคะอมิวแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆแล้วใช่ไหมคะสุดยอดมากโอเคใหม่ชัดเจนนะอ่ะเข้ามาจ้ะทุกคนจ๋าทุกคนรู้หมดเลยว่าแม่เป็นแบบสมาชิกของกสิกรไทยเคแบงค์นะคะทุกคนจ๋ามาจ้า FC จากหาดใหญ่นะสราวณี FC จากหาดใหญ่จ้าคุณแจ็คสวัสดีค่ะปอปอสวัสดีค่ะปอสุดาพรพี่ดามาแล้วนะคะคุณสุนิทรานะคะคุณอีทดวงฤดีบำรุงค่ะพี่ปุ๋มมาแล้วค่ะโอเคค่ะใครเข้ามาทันตอนเทเงินบ้างใครเข้ามาทันตอนเทเงินบ้างโอ้โหใครเข้ามาทันตอนเทเงินบ้างทุกคนนะคะปิดเพลงเลยแล้วกันนะคะป
ิดเพลงเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมีนะคะเป็นการกล่าวขอบคุณเงินอีกครั้งนึงเนาะก่อนนอนนะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากวันนี้ตื่นเช้ามาครูรุ่งก็ทำสมาธินะคะทำสมาธิจูนจิตนะคะแล้วก็หยิบเงินขึ้นมาแล้วก็คอนเน็กกับเงินแล้วก็ส่งแรงสั่นเทือนกับเงินแล้วก็ขอบคุณเงินนะคะเหมือนกับเมื่อวานนี้ในไลฟ์ที่ครูรุ่งพาพวกเราทุกคนนะคะทำกระบวนการสื่อสารกับเงินด้วยการกล่าวคำขอบคุณกับเงินนะคะอ่ะมาวันนี้เราจะทำกระบวนการนี้ร่วมกันอีกดีไหมคะโอเคจ้าลูกโจแอนเข้ามาแล้วค่ะมัมยุโพนี่เข้ามาแล้วค่ะโอเคค่ะมาเลยคุณนิดวันดีมาค่ะทันค่ะโชคดีสุดๆโชคดีสุดๆจริงๆนะคะโอเคมาเลยค่ะแม่หมูกับหนูกัสจางมาเลยค่ะคุณประภาวรินมาเลยค่ะโอเคคุณประภาวรินก็อยู่กับครูรุ้งเมื่อวานนี้นะคะคุณกัญญานีสวัสดีค่ะครูทิปปี้สอนการพูดอยู่กับเราด้วยจ้าและคุณแบงค์มนคนหล่อนะคะอยู่กับเราด้วยนะคะคุณปานนพวรรณค่ะลูกดาวดาวประกายค่ะลูกยิ่งอรุณมาแล้วพร้อมรัวดาว88ดวงหนูอุลัคกี้เกิร์ลมาแล้วนะคะมาค่ะคุณเอพรณภาอาร์แรมซี่ค่ะคุณกุลการค่ะแชร์ยังลูกแชร์ยังคะที่รักแชร์หรือยัง1,000 แชร์ยังจะสอนเนี่ยเออนะคะเอายังแชร์ยังครูขาคิดถึงออนอินดีมากลูกคิดถึงแชร์ไปนะคะคุณจงถนอม BB นะคะเข้ามาแล้วกดปุ่มแชร์ไปเลยนะคะอ่ะตอนนี้อมิวกำลังแชร์อยู่ตามกลุ่มต่างๆใช่ไหมลูกนะคะโอเคสุดยอดมากนะคะอ่ะทุกคนมาจ้ามาเลยนะคะวันนี้ครูขอมาเร็วไปเร็วได้ไหมคะครูขอมาเร็วแล้วก็ไปเร็วได้ไหมคะโอเคมาทุกคนจ้ามามาแล้วนะคะมาแล้วอ่ะครูรุ้งขอแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวครูรุ้งก่อนนะเรามีครอบครัวครูรุ้งด้วยนะคะชอบจังเลยอย่าพูดภาษาอะไรก็ได้ที่มีรอเรือควบกล้ำนะคะอู้เป็นคนที่พูดรอเรือลอลิงชัดเจนมากนะคะเออผันวรรณยุกต์นะคะกระดกริ้นนะคะรอเรือรอลิงควบกล้ำชอบมากเลยนะคะอย่างเช่นคำว่ารวย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 อย่างเงี้ยนะคะเออรอเรือมารวยรวยชอบมากอ่ะมาจากสวัสดีจากคุณสุภลักษณ์นะคะลูกต้ามาค่ะพีคอ่ะกฎกติกามารยาทเหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มต้นสอนตอนที่ 1,000 แชร์นะคะและครูบอกไว้เมื่อวานนี้พวกเราจำได้ไหมครูบอกว่าอะไรครูบอกว่าจักรวาลไม่ได้ให้ตามที่คุณร้องขอแต่จักรวาลให้เพราะคุณให้ออกไปก่อนจักรวาลไม่ได้ให้ตามที่คุณจุดธูปร้องของงอแงร้องขอโวยวายนะคะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวารู้สึกชีวิตไม่ดีเลยแล้วก็ร้องขอจักรวาลไม่ได้ทำงานแบบนั้นจักรวาลให้เพราะคุณให้ออกไปก่อนนั่นเองค่ะมาค่ะโค้ชปุ้ยมาแล้วนะคะคุณนายตู่กฤษณาบุรีพักดีมาแล้วนะคะคุณแพทมาแล้วค่ะโอเคลูกต้าบอก747แชร์แล้วลูกไม้เท่ามาแล้วจ้าวันนี้โอ้วันนี้นกอรุณีนะคะคุณนกมาทันด้วยวันนี้นะเมื่อวานคุณนกมาตอนที่ไลฟ์ผ่านไปแล้วใช่ไหมมาค่ะแชร์แล้วนิชรีบอกแชร์แล้วแชร์รัวๆค่ะมาค่ะพร้อมเริ่มไหมวันนี้ครูจะสอนแล้วนะลูกวันนี้ครูมาเร็วไปเร็วนะคะไม่ได้อยู่กับเรานานเหมือนเมื่อวานนี้เนาะโอเคนะคะปกติไม่เคยไลฟ์ติดกันแบบว่าทุกวันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องมาเร็วไปเร็วโอเคไหมคะมาครูอ้อมจุฑารัตน์มุสิกแก้วมาแล้วรูปโปรไฟล์สวยมากผมดำคลับนะคะโอเคมาอะมาแล้วครูอ้อมบอกมาต่อพีคค่ะเมื่อวานพีคนะลูกอ้อมนะคะวันนี้เราจะพีคแต่เราจะเป็นความพีคแบบมาเร็วไปเร็วโอเคทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมแล้วนะแม่สอนแล้วนะแม่สอนเลยแล้วกันนะวันนี้ขอสอนเร็วนะคะขอสอนเร็ว3กฎปลดล็อกเรียกความมั่งคั่งสั่งเงินไหลเข้าพร้อมไหมคะหมิวหน้าขาวใสมากหมิวจ๋าหมิวหน้าขาวใสมากมองไปที่หมิวตกใจโอ้โหสุดยอดมากคุณหมอนิวบอกว่าแชร์แล้วนะคะจัดแชร์10กลุ่มนะคะอ่ะ899แชร์แล้วค่ะเหลืออีกอ่ะ900แชร์แล้วค่ะเหลืออีกนิดนึงค่ะเหลืออีกนิดนึงรีบแชร์ให้ครบแล้วจะได้สอนอ่ะเปิดเพลงอีกรอบนึงแล้วกันลูกเปิดเพลงวนอีกรอบนึงเราต้องไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรเราต้องไม่ทำตัวต่ำกว่ามาตรฐานของเราจริงไหมลูกทีมงานตื่นเต้นหนักมากลูกโจแอนบอกนะคะลูกครูอิสรีมาแล้วลูกครูอิสรีมาแล้วสวัสดีจานิวนะคะครูเล็กซี่สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าทุกคนจ้าพร้อมไหมวันนี้มาเร็วไปเร็วนะจ้าไม่ได้อยู่กันยืดยาวเหมือนเมื่อวานนะจ้าอาจารย์ตรีสวัสดีค่ะคุณกัญญารัตน์มาค่ะสวัสดีทุกคนเลยจ้าไม้เท้าไปลูกแชร์
ระหว่างรอพวกคุณแชร์ครบ 1,000 แชร์นะคะเบนเทนมาแล้วลูกสวัสดีค่ะขอชงนะคะสเตลล่าดื่มรอพวกคุณชงสเตลล่าบนกองเงินกองทองอุ๊ยตายแล้วทำไมฟูลฟิลแบบนี้นะคะชีวิตรู้สึกฟูลฟิลมากนะคะเราชงสเตลล่าดื่มบนกองเงินกองทองนะคะโอ้ตายแล้วฟินมากเลยนะคะง่ายเลยโอ้ยฟินนะขอบคุณนะมาแล้ว 1,000 แชร์จะเริ่มสอน 1,000 แชร์ยังมาดามกิฟต์มาแล้วค่ะน้องโฟมกุหลาบทองคำขายดีทั่วโลกแล้วค่ะ Go to USA and Ireland ครูอ้อมนะคะโอ้โหสุดยอดไหนน้องมิวหยิบโฟมกุหลาบทองคำมาสิลูกมาเลยค่ะสวัสดีลูกคุณณัฐวดีนะคะบาร์บี้มาแล้วลูกมามาดามกิฟต์บอกแชร์แม่จ๋าไปเร็วกี่ชั่วโมงคะแม่แป๊บเดียววันนี้โจแอนวันนี้แม่พูดเลยแม่แป๊บเดียวดูเวจับดูเวลาสินี่แม่ไปข้างนอกมาทั้งวันเลยเนี่ยเพิ่งจะกลับบ้านสอนเลยดีกว่าเว้ย ครูลุงสอนเลยดีกว่าเว้ย อันนี้ดิฉันอะไรเนี่ยเงินทองอันนี้ที่ฉันพูดกับตัวเองนะคะสอนเลยดีกว่าเว้ยอันนี้คือแบบไม่ได้พูดกับพวกคุณเลยนะคะแม่พูดกับตัวแม่เองนะคะแม่มีบทสนทนากับแม่เองว่าสอนเลยดีกว่าเว้ยรีบมารีบไปเออเริ่มต้นเลยแล้วกันนะคะอะไรมันจะดีแบบนี้นะคะอ๋อ feel good แค่แบบเราได้รับรู้ถึงไวเบรชั่นของความร่ำรวยผ่านหน้าจอแล้วก็ feel good เลยใช่ไหมคะเออพี่ไอ้ดิฉันตกขอบหรือเปล่าคุณซูมเอาไว้ดิฉันกว้างๆหน่อยสิวันนี้นะคะฟินแทนนะคะวันนี้แม่รีบอ่ะให้แม่เริ่มได้ยังให้แม่เริ่มอะไรคะไม่ตกนะคะดิฉันนึกว่าดิฉันตกขอบดิฉันคิดไปเองล้วนๆนะคะอ่ะมา Android มันตกขอบใช่ไหมโอเคอ่ะน้องอ้อมยังไม่จบนะคะน้องอ้อมยังแบบใครเห็นน้องโฟมตกหลุมรักทุกคนน้องโฟมกุหลาบทองคำอ่ะคุณกิ่งเพชรสวัสดีค่ะคุณกิ่งเพชรเข้ามาแล้วกดแชร์ด้วยนะคะพร้อมยังพร้อมยัง3กดปลดล็อกเรียกความมั่งคั่งสั่งเงินไหลเข้าฟีลกู๊ดนะคะ3กดปลดล็อกนะคะ3กดปลดล็อกเรียกความมั่งคั่งสั่งเงินไหลเข้าชื่อ3กดปลดล็อกแต่ฉันจะสอนกดเดียวชื่อ3กดปลดล็อกแต่ฉันจะสอนกดเดียวฉันอยากเขียน3กดปลดล็อกแต่ฉันจะสอนกดเดียวพวกเธอรู้ตัวไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าคุณแม่สอนไม่ครบหรือเปล่าเปล่านะฉันตั้งใจละฉันจะเขียน3กดปลดล็อกแต่ฉันจะสอนกดเดียว กดแห่งมนตราเข้าใจไหมเธอนี่ฉันสอนแพงแค่กดเดียวก็แพงพีคแล้วจ้ะโอเคไหมจ๊ะหรือไม่อาจจะสอนครบ3กฎก็ได้ก็คือขึ้นอยู่กับยอดแชร์หรือขึ้นอยู่กับความรู้สึกความพึงพอใจของผู้สอนนะคะทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้พร้อมมาใช่ไหมคะมาสบายดีนะคะและกัมพูชาบอกครูรุ้งสวยมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณเอมมี่จิซซี่และจิรประภานะคะสำหรับทุกคนที่ส่งดาวให้ครูรุ้งมันขึ้นชื่อเลยเนี่ยผู้ส่งดาวรายใหม่เอมิลี่นะคะเอมิลี่เจสซี่หูยมีแต่ฝรั่งอะลูกฉันเป็นฝรั่งลูกศิษย์ฉันเป็นฝรั่งนะคะอ่ะทุกคนมาเริ่มเลยแล้วกันนะคุณในอินบ็อกซ์อ่ะเพจครูรุ้งสอนกดแรงดึงดูดใช่ป่ะแล้วครูรุ้งก็ชอบสอนกดแรงดึงดูดกับความมั่งคั่งครูรุ้งชอบสอนกดแรงดึงดูดกับการเงินใช่ป่ะครูรุ้งเนี่ยเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรสอนเรื่องโลกภายในสอนเรื่อง spiritual law สอนเรื่องกฎจิตวิญญาณใช่ไหมแล้วก็มีบางคนเนี่ยบางทีเพิ่งเข้ามาติดตามครูรุ้งเขาก็ยังไม่ได้รู้จักครูรุ้งมากเนาะบางทีเขาก็ฟังแบบฟังสั้นๆฟังแป๊บเดียวฟังไลฟ์นึงหรืออาจจะฟังคลิปสั้นนะคะหรืออาจจะเห็นว่าแบบว่ากดแรงดึงดูดอะไรแล้วก็แบบเข้าใจไปแบบเท่าที่เขาเข้าใจเนาะก็จะมีอินบ็อกซ์นะคะเราคิดว่าเพจครูรุ้งอ่ะคนกดไลค์ 400,000 ใช่ป่ะคนตาม 700,000 ใช่ป่ะเราคิดว่าอินบ็อกซ์จะเยอะมั้ยเราคิดว่าอินบ็อกซ์จะเยอะมั้ยคำตอบคืออินบ็อกซ์เยอะมากแล้วเราคิดว่าในอินบ็อกซ์ที่เยอะมากเรารู้ป่ะครูเจออินบ็อกซ์ว่าอะไรที่เป็นคำถาม1คำถามยอดฮิตเดี๋ยวไว้วันหลังครูจะลิสต์นะคะ50คำถามยอดฮิตนะคะ Top 50 questions นะคะ50คำถามยอดฮิตจากเพจครูรุ้งเอาไหมพวกคุณรู้ว่าวันๆเนี่ยนะคะมีคนอินบ็อกซ์มาหาครูเรื่องอะไรบ้างเอาไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากสวมกันเป็นแม่ไม่อยากสวมกันเป็นครูรุ้งไม่อยากรู้ไหมหนึ่งในคำถามยอดฮิตมากๆเลยนะคะที่คนอินบ็อกซ์เข้ามาถามแม่ก็คือครูคะอยากรวยทำไงครูคะอยากรวยทำไงครูคะอยากรวยเหมือนครูทำไงคะ
คือเป็นคำถามแบบว่ามึงถามปลายเปิดมากถามปลายเปิดสุดๆและฉันรู้ด้วยนะฉันไม่ตอบด้วยฉันไม่ตอบด้วยบางคนบอกว่าอยากรวยแต่ไม่มีเงินทำไงคะกำลังลำบากกำลังจนฉันไม่ตอบด้วยเพราะอะไรแสดงว่าไม่ได้เป็นนักเรียนดีเด่นแสดงว่าไม่ได้กดฟังไลฟ์ฉันแสดงว่าไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเรียนแสดงว่าเจอสักแบบว่า3นาทีแล้วกูเฮ้ยแม่งสอนเรื่องดูดเงินเหรอวะงั้นกูอินบ็อกซ์ถามแม่งเลยหรืออะไรก็ว่ากันไปโอเคไหมแต่วันนี้ฉันเก็บอัดอั้นตันใจมาหลายปีแล้ววันนี้ฉันจะตอบที่หน้าอินบ็อกซ์เลยตอบแบบกระปั้นทุบดินตอบแบบดื้อๆเลยไม่มีเงินจะรวยได้ยังไงไม่มีทุนน้อยเป็นหนี้ติดลบหรืออะไรก็แล้วแต่ใดๆโอเคไหมฉันจะตอบให้พวกเธอเข้าใจว่าอยากรวยแต่ทุนน้อยอยากรวยแต่ไม่มีเงินทำยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมเอาไหมเพราะว่าครูนะคะก่อนหน้านี้ครูก็ไม่ได้รวยแบบนี้นะคะแค่ครูมีผัวรวยนะคะอุ๊ยตายคนเราต้องพูดความจริงค่ะนะคนเราต้องพูดความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใช่ไหมคะเรามีผัวรวยค่ะแต่ตัวครูไม่ได้รวยค่ะนะคะพอเราทำงานหาเงินได้เยอะๆเราก็ไม่มีเงินเก็บหรอกค่ะครูรุ้งเป็นเซลล์นะคะจบออกมาเทคนิคการแพทย์นะคะเสร็จแล้วก็ไปเป็นดีเทลยาเป็นเซลล์ขายยาค่ะอุ้ยหาเงินเก่งนะคะหาเงินได้เดือนละ6หลักทุกเดือนเลยนะคะหาเงินได้ปีนึงเนี่ยเป็นล้านเลยเนาะนะคะแต่ทำยังไงคะหาได้แต่ใช้ไม่เป็นถลุงเรียบเราไม่มีเงินเก็บเลยโอเคไหมคะนึกออกใช่ไหมคะแต่เราทำไมคะเราเนี่ยเป็นคนที่สั่งจักรวาลไว้ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะถึงเราจะเกิดมาครอบครัวเป็นแบบข้าราชการตาเป็นทหารพ่อเป็นตำรวจตะเวนชายแดนลุงเป็นตำรวจนะคะป้าทำงานกรมที่ดินเป็นข้าราชการแม่เราไม่จบปริญญานะคะแม่เราไม่ได้ทำงานนะคะแต่เราไม่เคยรู้สึกว่าเราจนอ่ะเข้าใจปะเราสั่งไว้ตั้งแต่เด็กๆเราสั่งจิตไว้แล้วอะว่าสำหรับเราคือแบบเราสึกว่ามันเหลือเฟือก็ไม่รู้เหมือนกันแค่ได้กินแกงแค่ได้กินแกงพะโล้แค่ได้กินผัดหน่อไม้แค่ได้กินไข่เจียวหมูสับแค่ได้กินไก่ทอดนี่เป็นเมนูอาหารโปรดของครูรุ้งนะคะที่คุณยายทำให้กินตอนเด็กๆแค่คุณยายทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินเราก็รู้สึกรวยแล้วไอเด็กคนนี้เด็กครูรุ้งอะความรวยของมันคือเรื่องกินครูชอบกินมากแต่เด็กสำหรับครูรวยจนวัดที่ของกินครูไม่รู้นะว่าเราทุกคนน่ะรวยจนวัดกันที่อะไรสำหรับครูรวยจนครูวัดที่ของกิน จริงตอนนั้นนาตาเป็นอาหารใช่ป่ะบ้านอยู่ซอยลาดพร้าว69นะตอนนี้บ้านหลังนั้นขายไปแล้วแล้วครูก็อยู่บ้านไม้อ่ะลูกบ้านปูนครึ่งนึงไม้ครึ่งนึงอ่ะจำได้เลยไม้ครึ่งปูนครึ่งมีสนามหญ้าหน้าบ้านด้วยตอนนั้นน่ะบ้าน90ตารางวาคุณตาเป็นทหารคุณยายนะคุณยายเป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็ทำงานกองสลากกองสลากก็คือที่เขาขายลอตเตอรี่ขายหวยอ่ะนะคะครูอ่ะไม่รู้หรอกรวยจนคืออะไรครูไม่ได้วัดที่มีเงินครูไม่สนใจด้วยว่าคุณตาคุณยายให้เงินครูไปกินข้าวที่โรงเรียนเท่าไหร่แม่ครูนะคะมีครูตั้งแต่แม่ยังเรียนไม่จบโอเคป่ะคืออายุ21อ่ะแม่ครูก็ท้องแม่ครูท้องก่อนแต่งนะคะแม่ครูท้องก่อนที่แม่ครูจะเรียนจบนะแล้วพ่อครูอ่ะเขาเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นที่31นะคะกระบี่กระบองยังอยู่บ้านครูอยู่เลยหมวกในร้อยก็ยังอยู่นะคะทีนี้พ่อครูตายตั้งแต่ครู7เดือนนะแล้วแม่ครูก็แต่งงานใหม่แล้วครูก็เป็นเด็กที่ให้ตายายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแม่ก็ไปอยู่บ้านใหม่กับสามีใหม่ครูเป็นเด็กที่ตายายเลี้ยงนะคะแม่ไม่ได้เลี้ยงแล้วแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่ไปมีลูกอีก2คนนะคะครูอยู่กับคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายให้เงินไปกินโรงเรียนเท่าไหร่ครูไม่เคยรู้เลยว่าเงิน5บาทน้อย10บาทมาก20บาทเท่าไหร่ครูไม่เคยสนใจเรื่องเงินตั้งแต่เด็กแล้วความรู้นี่ฉันเล่าให้พวกเธอฟังนะประวัติชีวิตไม่เคยเล่าแบบนี้เลยว่าเฮ้ยนะคะแต่ฟังให้ดีมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นคุณรู้ป่ะความรวยของครูอะจนหรือรวยสมัยเด็กๆอ่ะครูไม่รู้หรอกครูแค่รู้ว่ากูมีของกินนะครูแค่รู้ว่าครูมีปิ่นโตอันนึงไปกินข้าวเที่ยงที่โรงเรียนครูไม่ต้องซื้อข้าวกินไม่ต้องต่อแถวซื้อข้าวกินแบบเพื่อนครูไม่ได้กินข้าวโรงเรียนอ่ะครูกินข้าวปิ่นโตที่ยายผูกปิ่นโตไปให้ครูแล้วยายเดินเท้าไปส่งครูที่โรงเรียนครูรู้สึกว่าการที่ครูมีปิ่นโตกับข้าวไปกินที่โรงเรียนกูรวยครูรวยครูมีไข่พะโล้จะกินเท่าไหร่ก็ได้ครูมีข้าวไข่เจียวครูมีหมูทอดไก่ทอดครูมีข้าวผัดเนี่ยอาหารวนเวียนไปแบบนี้ตอนเด็กๆของครูครูชอบมากเนี่ย
คุณรู้สึกว่าฉันรวยคุณเก็ตป่ะเด็กมันไม่รู้ว่าเงิน5บาท10บาท15บาท20บาท100นึงครูไม่รู้หรอกอะไรเยอะอะไรน้อยคุณรู้เหรอคุณรู้เหรอครูไม่รู้สำหรับครูคือครูมีไข่พะโล้3ลูกครูมีไก่ทอด5ชิ้นคือฉันรวยกว่าเพื่อนเนี่ยฉันมีกินมากกว่าเพื่อนฉันน่ะเพื่อนฉันเข้าแถวซื้อข้าวโรงเรียนเนี่ยจานนึงมีกับข้าวหย่อมนึงมีข้าวหน่อยนึงมีหมูไม่กี่ชิ้นแต่ฉันเนี่ยปิ่นโตฉันมีตั้ง4ชั้นโคตรติงตองเลยว่ะครูลุงอ่ะคุณเข้าใจที่ครูพูดเนาะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อในหัวครูไม่มีชุดข้อมูลด้านการเงินเปรียบเทียบด้านการเงินรวยจนเท่าไหร่ครูไม่รู้ครูเลยไม่รู้สึกจนทั้งที่ความจริงครอบครัวครูเป็นข้าราชการทุกคนเป็นหนี้ทุกคนจนแต่กูคนเดียวในตระกูลที่ไม่รู้สึกจนคุณเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครบอกว่าเขาเกิดมาจนเขาเกิดมาจนเนี่ยหรืออะไรก็ตามแต่ครูขอแค่ครูมีข้าวกินครูจะใส่เสื้อชุดนักเรียนเก่าๆก็ได้ถุงเท้าครูจะสีมอซอก็ได้กระเป๋านักเรียนครูจะใช้5ปี10ปีครูไม่รู้หรอกเข้าใจป่ะสำหรับครูถ้าครูมีข้าวกินเยอะๆคือครูรวยจบทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจยังว่าดังนั้นถ้าครูไม่รู้สึกจนครูบอกนะคุณจะรวยไม่ได้ถ้าคุณรู้สึกจนคุณจะไม่มีวันรวยถ้าคุณรู้สึกจนเข้าใจที่ครูพูดยังจนกระทั่งครูโตไปเว้ยนะแล้วพ่อเลี้ยงครูขับรถกระบะเว้ยไปรับครูที่โรงเรียนครูจำได้ตอนนั้นครูอยู่ม.3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามันมีไอเด็กผู้ชายกลุ่มนึงอะที่เป็นเด็กผู้ชายลูกคนรวยนะเขาคุยกันว่าพ่อเขาขับนิสสันเซฟิโลโอ้นิสสันเซฟิโลมันคืออะไรวะกูก็ไม่รู้รุ่นรถอีกคนนี้คุยว่าพ่อขับเบนซ์คนนี้คุยว่าพ่อขับวอลโวแล้วกูก็เห็นพ่อแม่เขาขับรถมารับเขากันเว้ยครูก็รู้สึกว่ากูรวยกว่ากูเป็นรถกระบะต่อข้างหลังเป็นแคปด้วยคุณเข้าใจครูป่ะคุณเข้าใจครูป่ะแล้วเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนนั้นครูไปอยู่กับพ่อเลี้ยงละเสาร์อาทิตย์อ่ะเวลาเขาจะไปไหว้พระต่างจังหวัดหรือเขาจะไปเที่ยวกันครูเป็นเด็กพ่อแม่นั่งข้างหน้า2คนใช่ป่ะครูนั่งไอ้กระบะข้างหลังที่มีแคปอ่ะครูรู้สึกว่ารวยจนกูไม่รู้ยี่ห้อรถอีกกูรู้แต่ว่ารถกระบะกูมีแคปข้างหลังมีที่เยอะเวลาขับรถไปแล้วเจอไอ้แบบสะพานดึ๋งๆครูก็กระเด้งแบบเนี้ยแล้วครูก็กิ้งอยู่หลังรถแล้วครูรู้สึกโหมีที่เต็มเลยว่ะหลังรถกระบะอ่ะแล้วครูก็เอาหมอนเอาผ้าห่มไปปูนอนที่หลังรถกระบะแต่มีหลังคาด้วยนะเป็นแคปอ่ะเข้าใจป่ะรถเข้าใจป่ะเค้าเรียกมันรถแคปป่ะที่มีหลังคาต่อหลังคาแครี่บอยโอแครี่บอยนั่นน่ะรถประจําตระกูลคุณรู้ป่ะพ่อเลี้ยงครูแม่งขับรถคันนั้นพ่อเลี้ยงครูเค้าก็เป็นอาจารย์สอนไม่ได้รวยอ่ะครอบครัวครูเป็นแบบว่าข้าราชการหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นครูรู้สึกว่าอย่าหัวเราะได้โปรดฉันรวยมากเพราะฉันนั่งกระบะเธอคุณเข้าใจว่าสมการในหัวครูลุงคือรถกูใหญ่แปลว่ากูรวย กูโคตรตลกตัวเองรถครูใหญ่ครูมีที่เยอะมึงขับรถเบนซ์มีแค่นั่งได้แค่4ที่นั่งอ่ะกูมีข้างหลังอีกตั้งเยอะหลังรถกระบะอ่ะครูเป็นคนนั้นมึงมองโลกในแง่ดีมึงอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ใช่จ้ะสันดานเดิมเลยตั้งแต่เกิดมาเลยในกมลสันดานคือรู้สึกรวยกว่าคนอื่นตลอดเวลาทั้งที่ความเป็นจริง คุณเข้าใจปะคุณจะไม่มีทางรวยได้ถ้าคุณรู้สึกจนกระดิ่งอยู่ไหนคะกระดิ่งนะคะตอนนี้แม่ค้าออนไลน์หรือแบบว่าครูโค้ดออนไลน์นะคะตอนนี้เอะอะอะไรครูต้องแบบกระดิ่งเหมือนแบบว่าเป็นสารเสพติด เธอเข้าใจที่ครูพูดป่ะเสร็จเว้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นไอ้กลุ่มเด็กผู้ชายฉันยังจำชื่อมันได้เลยมันชื่อจริงชื่อนายทฤษฎีตอนนี้ไม่รู้มันเป็นใครต่อใครแล้วรู้แต่ว่าเป็นลูกคนรวยอ่ะแบบว่าเสื้อมันจะขาวมากเลยเพื่อนครูคนนี้ถุงเท้าก็จะขาวมันจะถือกระเป๋าใหม่มันเป็นทั้งแก๊งเลยนะมีชื่อทฤษฎีชื่อเด็กชื่อนายทฤษฎีชื่อนายชื่อเด็กชายหรือนายวะตอนม.3อ่ะชื่ออ๋อม.4ชื่อนายทฤษฎีชื่อนายกสิดิษฐ์ชื่อนายวิษณุ
หูกูจำได้หมดเลยแล้วก็ชื่อสุมนัสตอนนั้นตายแล้วเธอเอ้ยไอ้แก๊งเนี้ยมันเป็นลูกคนรวยมันก็จะโชว์กันว่าเนี่ยที่บ้านขับนิสสันเซฟิโร่บ้านขับเบนซ์บ้านขับวอลโว่แล้วตอนเย็นก็จะแบบว่าพ่อแม่เด็กก็ขับรถมารับกันฉันไม่รู้ว่าเบนซ์คืออะไรวอลโว่คืออะไรเซฟิโร่อะไรของแกเข้าใจป่ะฉันนั่งรถกระบะต่อแคปข้างหลังแครี่บอยเข้าใจป่ะเสร็จแล้วเว้ยไอเด็กพวกนั้นมันก็คุยกันนู่นนั่นนี่ฉันก็บอกว่าคือฉันน่ะก็อยากไปมีเพื่อนรวยๆด้วยเนาะฉันก็อยากไปคุยกับมันด้วยอย่างเงี้ยฉันก็ไปคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่อยู่ดีมันก็ถามบอกว่าแบบพ่อแม่ขับรถอะไรนาะอวดรวยกันตั้งแต่เด็กเลยฉันก็บอกว่านิสสันแล้วมันก็ถามอีกรุ่นอะไรฉันบอกว่ามีแคปข้างหลังอะใหญ่ๆอะคันใหญ่ๆกูโคตรตลกตัวเองเลยแล้วมันก็ไม่คบกับฉันเว้ยมันก็ไม่คุยกับฉันน่ะประมาณว่าแบบว่าฉันรวยไม่ได้แรงกิ้งอ่ะเข้าใจป่ะฉันรวยไม่ได้พวกแกอย่างเงี้ยเขาก็มากันตลกฉันอย่างเงี้ยฉันไม่รู้ฉันก็คือคิดมาตลอดว่าฉันรวยแล้วฉันก็เป็นเด็กที่เป็นบ้าบอเลยเพราะฉันชอบเอาปิ่นโตใส่กับข้าวไปกินที่โรงเรียนนั่นคือความรวยของฉันอย่าหัวล้อฉันฉันถามเธอหน่อยจักรวาลรู้เหรอ5บาทน้อย100ล้านมากแล้วมันก็คุยกันด้วยเว้ยพ่อเนี่ยมีรถ2คันนะซื้อเงินสดพ่อกูรถผ่อนขณะไอ้แคลรี่บอยหรือแคปที่ต่อข้างหลังกูผ่อนพ่อกูก็ผ่อนแล้วมันยังไงอะตอนนั้นพ่อแม่ครูนะคะพ่อเป็นอาจารย์สอนมหาลัยใช่แม่ครูเป็นแม่บ้านไม่มีงานทำเขาซื้อบ้านอะหมู่บ้านชวนชื่นอะบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวครัวเล็กๆนะคะแบบบ้านแบบหลังเล็กกระทัดรัดคือน่ารักอะสำหรับครูบ้านหลังเล็กคืออะไรน่ารักกูไม่ต้องเหนื่อยกว่าบ้านถูบ้านเยอะเพราะว่าพ่อแม่ฉันใช้ฉันทำงานบ้านฉันรู้สึกว่าบ้านหลังเล็กคือมันกระทัดรัดดีอ่ะแล้วฉันไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำงานเยอะอยู่บ้านชั้นเดียวมีพ่อเลี้ยงมีแม่ฉันมีน้องสองคนแล้วก็มีตัวฉัน5คนคนรับใช้ไม่มีคนรับใช้คือฉันฉันทำงานบ้านทุกอย่างที่พ่อแม่สั่งให้ฉันทำ นี่คือชีวิตครูรุ้งอ่ะเธอเข้าใจปะฉันไม่รู้สึกจนน่ะฉันไม่รู้สึกจนตอนเด็กๆเสาร์อาทิตย์ด้วยเขาไปโรงเรียนกันสมัยก่อนมันฮิตไอเสื้อผ้ายี่ห้อดิสนีย์เสื้อมิกกี้เมาส์อ่ะเธอเกิดทันไหมเสื้อมิกกี้เมาส์เกิดทันป่ะเสื้อมินนี่เมาส์เสื้อกูฟฟี่เธอต้องเข้าใจผู้หญิงอายุ41นะเธอต้องเข้าใจก่อนนะแล้วแม่ฉันเว้ยก็ไปซื้อพวกเสื้อมิกกี้เมาส์กับกางเกงยีนมิกกี้เมาส์ในห้างเดซเซมเบอร์ตรงบางกะปิตลาดบางกะปิมีห้างอันนึงชื่อว่าเดซเซมเบอร์ฉันจำได้เลยแล้วแม่ก็ไปซื้อไม้ฉันใส่เว้ยฉันก็ไม่รู้หรอกว่าอันนั้นเป็นเสื้อผ้ายี่ห้อเธอเข้าใจป่ะฉันบอกแม่พอเดินออกมาจากห้างเดซเซมเบอร์เว้ยข้างหน้าห้างมันมีแผงขายแบบไอ้กางเกงขาสั้นกางเกงอะไรที่แบบเป็นกางเกงยีนเป็นแผงๆวางขายอ่ะแล้วมันไม่ใช่ลายมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์ไงมันเป็นลายการ์ตูนอื่นๆที่ฉันชอบอ่ะฉันก็บอกแม่ว่าฉันอยากได้ตัวนี้แม่บอกว่าแกนี่ฉันซื้อเสื้อผ้าดีๆให้แกใส่แกไม่รู้แกจะมาเอาเสื้อผ้าหน้าตลาดฉันบอกแม่บอกแม่แตงชอบฉันชื่อแตงตอนเด็กๆฉันชื่อแตงแม่ตั้งชื่อว่าแตงเพราะอะไรลุงฉันชื่อโต้งป้าฉันชื่อตุ้มแม่ฉันชื่อตู่ฉันเลยต้องตระกูลต่อด้วยฉันเลยชื่อแตงฉันไม่ได้ชื่อลุงแบบตอนนี้ฉันชื่อแตงเข้าใจป่ะแตงแม่ซื้อเสื้อผ้าดีๆให้ใส่อ่ะทำไมมาใส่เสื้อผ้าในตลาดเสื้อผ้าดีๆเขามันไม่ดีตรงไหนวะมันก็กางเกงเหมือนกันเสื้อเหมือนกันฉันชื่อแตงนะเผื่อเธอจะไม่รู้จักฉันมาก่อนฉันชื่อแตงแตงโมนี่แหละโอ้วันนี้ฉันเล่าละเอียดมากเลยวะถ้าพวกเธอคิดได้ว่าจะได้วิชาการอะไรจากฉันเนี่ยวันนี้เธออาจจะไม่ได้อย่างที่เธอคิดแต่เธออาจจะได้มากกว่าที่เธอคิด ทุกคนบอกอุ๊ยตายแล้วประวัติอีครูรุ้งวันนี้เพิ่งรู้ใช่จ้ะใช่จ้ะนะฉันชื่อแตงลุงฉันชื่อโต้งป้าฉันชื่อตุ้มตุ้มมงอ่ะแม่ฉันชื่อตู่ฉันเลยชื่อแตงน้องชายฉันชื่อไอ้ตุ๊ ขอ
ขอโทษนะคะเล่าแบบมันมากฉันเป็นนักเล่าเรื่องฉันเป็นนักเล่านิทานพวกเธอเข้าใจไหมนิทานชีวิตฉันโอ้มาถึงต่อก่อนเธอเข้าใจปะบางทีนะฉันบอกเลยคนที่มาเล่าว่ายากจนหรือแบบว่ารู้เราใช้เสื้อผ้ามือสองเราจนฉันบอกเลยว่าฉันไม่เข้าใจแกเป็นเด็กที่แกคิดได้ยังไงว่าแกใส่เสื้อผ้ามือสองคือแกจนแกคิดได้ยังไงว่าแกซื้อเสื้อผ้าตลาดนัดคือแกจนทำไมฉันคิดไม่ได้วะ และแม่ตั้งแต่นั้นมาแม่ก็เลยงอนฉันโกรธฉันเหมือนกับว่าเขาผิดหวังอะที่ฉันนะไม่รู้ว่าเขาซื้อเสื้อผ้าดีๆในห้างเดซ ember ให้ฉันใส่แต่ฉันออกก้าวประตูจากห้างมาหน้าห้างมีแบบแผงขายกางเกงเสื้อยืดฉันดันชอบใส่แบบนั้นแม่ฉันก็เลยแบบเสียใจแล้วก็บอกว่าเออแกชอบแบบนี้ใช่ไหมต่อไปฉันจะซื้อเสื้อผ้าตลาดให้แกใส่ฉันก็ดีใจก็ฉันชอบเสื้อผ้าตลาดอันตรงนี้อะฉันไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่เธอเห็นปะฉันรวยของฉันตั้งแต่เด็กแล้วฉันเลยไม่เก็ตไงคนที่บอกว่าฉันใส่เสื้อผ้าตลาดนัดกูใส่เสื้อผ้าตลาดนัดกูโอเคมากเลยอะ พวกเธอเป็นอะไรฉันถามจากหัวใจพวกเธอเป็นอะไรพวกเธอมีตัวแบบมีมาตรวัดตัวเปรียบเทียบอะไรกันนักกันหนาตอนเด็กๆพ่อแม่ฉันขับรถอะไรนะไอ้รถกระบะที่ต่อแคปไปรับฉันที่โรงเรียนฉันไม่ชอบนั่งรถพ่อแม่ฉันฉันอยากโหนสองแถวเหมือนเพื่อนฉันฉันโดดเรียนเว้ยตอนนั้นอะคอซองกระโปรงโดดเรียนคืออะไรไม่เรียนวิชาสุดท้ายโดดเรียนให้เร็วเพื่อจะออกไปจากโรงเรียนก่อนแล้วบอกพ่อแม่ว่าวันนี้เลิกเร็วเดี๋ยวกลับบ้านเองฉันเป็นคนแบบนี้เลยนะเดี๋ยววันนี้เลิกเร็วฉันกลับบ้านเองเธอเก็ตป่ะแล้วสิ่งที่ฉันคือวันนั้นฉันหนีไม่พ้นพ่อแม่ฉันจะไม่รู้เป็นไรพ่อแม่ฉันเนี่ยแบบแม่งแบบของขลังมากอ่ะคือพ่อแม่ฉันคือแบบเขาจะมาทันเวลาที่ฉันทำตัวไม่ดีตลอดเลย พ่อแม่ฉันมีของขลังของเด็ดอะไรพกอยู่หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เธอเอ้ยวันนั้นเขามาก่อนเวลาเหมือนกันเขามาดักรอจะรับฉันกลับบ้านเขาเห็นทันที่ฉันกระโดดขึ้นรถสองแถวแล้วฉันไม่นั่งด้วยนะรถสองแถวสีแดงตอนนั้นอ่ะมันวิ่งอยู่นะว่ามินมันวิ่งอยู่อะไรนะบางกะปิลาดกระบังสมัยก่อนน่ะเธอฉันไม่นั่งด้วยนะเก้าอี้ฉันต้องโหนรถสองแถวอะนิจจาเธอรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นแม่กับพ่อฉันแม่งเห็นคาตาว่าฉันแม่งกระโดดกระโปรงปิวขึ้นรถสองแถวแล้วฉันโหนไอ้ตรงที่ไอ้คนกอบเก็บกอบเก็บเก็บเก็บค่าไอ้ตั๋วรถอ่ะกอบเก็บเก็บกอบเก็บฉันอยู่ตรงนั้นฉันโหนตรงนั้นแล้วพ่อแม่ขับรถตามฉันบีบแต่บิ้น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 ฉันก็แบบว่าไอ้รถอะไรวะมันมาบีบแต่ไอ้รถอะไรฉันก็ไม่สนใจฉันก็สนุกสนานแบบลมมันจะพัดผมฉันแบบเนี้ยลมมันจะพัดผมฉันแล้วฉันก็ถือกระเป๋านักเรียนแบบว่าเป็นเด็กเกเรอ่ะใส่หนังสือหนิบๆน้อยๆอ่ะหนังสือเยอะๆฉันเอาไว้ใต้โต๊ะที่โรงเรียนหมดเลยฉันจะไม่ถือกระเป๋าใหญ่ถ้าถือกระเป๋าใหญ่เป็นเด็กเนิร์ดฉันไม่เอาฉันใส่กระเป๋าแบนๆแบบเนี้ยเอาตัวหนิบๆกระเป๋าฉันก็หนิบกระเป๋าข้างนึงฉันก็โหนรถ2แถวไอ้รถคันข้างหลังมันบีบแต่อะไรกูนักหนาวะเนี่ยเออถ้าแม่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้เขาคงขำฉันหน้าดูเลยแหละเออนะก็บีบแต่เรียกฉันก็ไม่สนใจก็นั่งโหนรถต่อจังหวะที่อีรถสองแถวเนี่ยนะมันต้องจอดป้ายนะเธอรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพ่อฉันบันดาลโทสะกดแต่ปีนรถสองแถวแม่งหยุดเขาต้องหยุดให้ผู้โดยสารลงแม่ฉันเปิดกระจกเรียกแตง ฉันได้ยินเสียงคุ้นๆแล้วก็มีรังสีอมหิตออกมาจากพลังงานขึ้นเสียงนั้นฉันก็หันไปมองแม่ฉันช็อกลงมาจากรถเดี๋ยวนี้นะฉันก็แบบต้องลงจากรถลงมาฉันหน้าจ่อยมากแล้วฉันอายคนบนรถอายเพื่อนอายคนขับอายเด็กที่เก็บตั๋วรถฉันอายหมดทุกอย่างวันนั้นคือแบบฉันก็ต้องกระโดดขึ้นรถกระบะนั่งแคปกลับบ้านเหมือนเดิมกูอยากขึ้นสองแถวกลับบ้านนะคือสำหรับฉันไม่เก็ตอ่ะคือนั่งรถเมล์คือจนฉันไม่ได้รู้สึกจน
นั่งรถสองแถวฉันไม่รู้สึกจนฉันรู้สึกสนุกขอโทษนะจ๊ะฉันเลยไม่ค่อยเก็ตเวลาบอกว่าเราเกิดมาจนเรานั่งรถเมล์เราโหนสองแถวกูอยากโหนนะทำไมมึงบ่นล่ะทำไมไม่อยากโหนรถเมล์ทำไมไม่อยากนั่งรถสองแถวกูโหนนะกูอยากโหนนะแล้วโหนตรงเด็กเก็บตั๋วด้วยฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันไม่อยากให้เธอคิดแบบนั้นเลยอ่ะนี่คือ experience นะ life experience นี่คือประสบการณ์ชีวิตเด็กทุกคนฟังฉันนะพวกเธอต้องเริ่มตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะพวกเธอต้องเก็ตตั้งแต่เด็กแล้วพวกเธออย่ามาแบบว่าพวกเธอมีการตลาดหรือใครมันบอกเธอเปล่าวะเออว่าแบบว่าจนโหนรถเมล์ลำบากฉันอยากโหนนะไม่งั้นฉันจะโดดเรียนไปโหนรถเมล์ทำไมวะเธอฉันไม่มีปัญหาด้านความรู้สึกจนหรือรวยเข้าใจยังจริงๆคือฉันก็ไม่ได้รวยแม่ฉันก็ไม่ได้ทำงานพ่อเลี้ยงฉันก็ส่งฉันเรียนส่งลูก3คนพ่อฉันพ่อเลี้ยงฉันกับแม่ฉันมีลูกใหม่อีก2คนเขาเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยลาดกระบังมหาวิทยาลัยลาดกระบังสอนวิศวะเขาก็ไม่ได้รวยแม่ฉันเป็นแม่บ้านเป็นชาวเกาะเหมือนฉันในอดีตเกาะผัวกินเขาไม่ได้รวยฉันรู้สึกโอเคหมดเลยอะเธอและให้ฉันกลับไปเปลี่ยนชีวิตฉันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยแกเข้าใจป่ะแล้วณเมื่อก่อนฉันเรียนโรงเรียนที่ชื่อว่าโรงเรียนเทพเสนานุสรณ์อยู่ซอยลาดพร้าว71ตรงข้ามโรงเรียนเทพเสนานุสรณ์จะมีคฤหาสน์หลังงามอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเนื้อที่อารมณ์ประมาณว่าแบบ 4-5 ไร่เลยอ่ะคือบ้านคนรวยอ่ะแล้วเด็กที่อยู่บ้านนั้นน่ะชื่อว่าจงจงจงคือเด็กคนรวยใส่แว่นหนาๆเนิร์ดๆเรียนเก่งมากเรียนเก่งสูสีกับฉันเลยฉันน่ะสอบได้ที่1ที่2ตลอดนะฉันบอกเธอก่อนฉันเป็นเด็กที่ไม่มีปัญหาด้านการเรียนนะฉันสอบได้ที่1ที่2ตลอดเธอเห็นฉันโดดเรียนอย่างนั้นน่ะเธอรู้เปล่ามัธยมปลายฉันจบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.8 ฉันอยู่เรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม9สายวิทย์คณิตอยู่ห้องคิงจบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.8 โดดเรียนใส่กระโปรงบานวิ่งขึ้นรถ2แถวหนีเรียนโดดเรียนด้วยประสบการณ์ชีวิตฉันไม่ได้รู้สึกมันยากลำบากหรือจนอะไรเธอต้องเข้าใจเธอต้องเข้าใจก่อนมันอยู่ที่เธอแม่งเธอไม่มีทางรวยถ้าเธอรู้สึกจนฉันไม่สงสัยเลยไอ้เด็กๆเนี่ยเราลำบากเราจนเราต้องโหนรถเมล์หดสองแถวฉันพูดด้วยความสัตย์จริงเนี่ยฉันพูดด้วยความสัตย์จริงเธอจะว่าอะไรฉันก็ได้ฉันต้องเอาเรื่องจริงมาเล่าฉันไม่สามารถจะแต่งเรื่องได้ว่ากูรู้สึกจนไม่มีข้าวกินฉันมีข้าวกินทุกมื้อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันปู่ย่าตายายพ่อแม่ฉันเขาไปหามาให้ฉันกินได้ยังไงทุกมื้อฉันไม่รู้เธอเข้าใจเปล่าส่วนเรื่องเงินฉันไม่เคยมีความทรงจำเรื่องเงินเลย เธอใช้ฉันรู้สึกจนได้ยังไงฉันไม่มีความทรงจำเรื่องเงินฉันจำไม่ได้ด้วยว่าฉันเคยคิดว่า20บาทไม่พอกินหรือเปล่าวะฉันไม่มีความทรงจำเรื่องเงินเลยมันหายไปไหนหมดวะฉันสนใจเรื่องเดียวคือเรื่องกินโตมาสำหรับฉันสำคัญที่สุดในชีวิตเธอถามพี่โรจน์สามีฉันได้ความสำคัญที่สุดในชีวิตของฉันคือการกินนี่ฉันบอกเธอหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเธอเข้าใจยังเด็กรุ่นใหม่เธออย่าอดครวญกับอะไรที่เธอเจอเธอเป็นอะไรใครมันบอกเธอจะเอาไปเปรียบเทียบอะไรกับใครกันนักกันหนาเข้าใจยังเธอไม่มีทางรวยได้ถ้าเธอรู้สึกจนเธอเข้าใจยังฉันไม่เข้าใจอ่ะเออโอ้ยเล่าจนเหนื่อยเลยว่ะแม่แตงใช่จ้ะฉันชื่อแตงแม่ฉันชื่อตู่ป้าฉันชื่อตุ้มลุงฉันชื่อต้งเข้าใจไหมเออพ่อฉันชื่อตุ๊บต่อเต่าหมดเลยฉันเลยต้องชื่อแตงโตขึ้นมากูอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองฉันเลยไม่เอาเลยชื่อแตงเข้าใจป่ะ
เออจงลีเข้าใจยังครูทิปปี้สอนการพูดบอกแม่เก่งจังเลิศมากเลิศมากเออเธอเป็นอะไรเธอเข้าใจยังอ่ะทีนี้ฉันจะบอกเธอเพราะฉันวันนี้อ่ะแล้วเธอรู้สึกว่าฉันเข้าใจความรวยความจนตอนไหนใช่เธออยากรู้แล้วใช่ปะเธออยากรู้ไหมฉันเข้าใจเรื่องความรวยความจนตอนไหนรู้ปะเข้าใจตอนไหนรู้ปะหนึ่งฉันเริ่มเอะใจตอนที่ไอ้เพื่อนตอนมัธยมไอ้แก๊งนั่นไหนทฤษฎีกสิดิษฐ์วิษณุสุมนัสเนี่ยจำชื่อได้หมดเลยถ้าป่านนี้พวกเธอโตแล้วฟังเธอก็รู้ว่านะตอนนี้ฉันรวยมากอาจจะรวยกับพวกเธอด้วยนะกสิดิษฐ์วิษณุสุมนัสใครอีกวะทฤษฎี ฉันอาจจะไม่ได้บ้านรวยแต่ฉันสร้างตัวเองตั้งแต่ศูนย์บาทจนถึงตอนนี้เป็นร้อยล้านเออฉันภูมิใจอะนะเออโอเคว่าถ้าเกิดตอนนี้เธอฟังฉันอยู่นะ อุ้ยตาอุ้ยโทรศัพท์มีการเลื่อนได้เฮ้ยเราจนเหนื่อยเลยเนี่ยพวกเธอได้อะไรจากฉันบ้างเนี่ยวันนี้นะฉันเริ่มเอะใจไอ้พวกนี้มันคุยกันว่าแบบเหมือนกับว่ามันเอาไปคุยซุบซิบให้เพื่อนในห้องเรียนฟังเว้ยแล้วตอนเด็กฉันตัวดำมากคือลูกคนรวยสมัยก่อนจะต้องตีหมวยขาวแล้วเสื้อนักเรียนมันจะต้องขาวจั๊วเลยถุงเท้ามันจะต้องขาวมากรองเท้ามันจะต้องใหม่มากทุกอย่างในชีวิตมันจะต้องใหม่หมดแต่ฉันพ่อเลี้ยงฉันเป็นข้าราชการแม่ฉันเป็นแม่บ้านเกาะหลัวกินมีลูก3คนดังนั้นเธอจะหวังว่าฉันซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกเทอมมันเป็นไปไม่ได้และฉันก็ไม่ได้คิดด้วยว่าการซื้อเสื้อผ้าใหม่หมายถึงความร่ำรวยฉันไม่มีปัญหาในจุดนั้นเลยฉันไม่เข้าใจเนาะเวลาที่เขาบอกว่าใส่เสื้อผ้าชุดเก่าเราใส่เสื้อผ้าชุดเก่าเราลำบากมากกูก็ใส่เสื้อผ้าชุดเก่ากูไม่เคยคิดว่ากูลำบากเลยเนี่ยทำไมเสื้อผ้าฉันไม่เป็นเสื้อผ้าใหม่ฉันซักเสื้อเองด้วยมือฉันเธอเข้าใจไหมแล้วฉันไม่เคยมีปัญหาว่าแม่ฉันจะเอาชุดนักเรียนชุดใหม่ฉันสนใจเรื่องกินฉันสนใจเรื่องกินมีไหมไข่เค็มหมูหยองหมูแผ่นถ้ามีกินต่อให้มันเป็นไข่เค็มหมูหยองหมูแผ่นฉันโอเคฉันไม่รู้จะเล่ายังไงเนาะอ่ะอุจายลืมขอแชร์เลยวันนี้พวกเธออย่าฟังชีวิตฉันเพลินพวกเธอต้องกดแชร์ดีไหมพวกเธอครูแตงลุงชื่อโต้งป้าชื่อตุ้มพ่อฉันที่ตายไปแล้วตั้งแต่ฉัน7เดือนชื่อตุ๊บเธอต้องจำให้ดีนะประวัติชีวิตฉันฉันคือคนสำคัญระดับโลกนะเธอต้องจำประวัติอัตตะชีวประวัติของคนสำคัญให้ได้เธอเข้าใจไหมปุ้ยเปลี่ยนถุงเท้าอาทิตย์ละคู่ครับไม่ซักด้วยนะครับเออจริงฉันใส่รองเท้าพละถ้ารองเท้าพละฉันไม่ดำฉันไม่ใช่หัวโจกฉันไม่เท่ความเท่ของฉันคือรองเท้าฉันต้องมอมแมมเพราะฉะนั้นฉันจะซื้อรองเท้าใหม่ทำเพื่อเก็ตยังฉันคือหัวโจกอะฉันคือดาราประจำโรงเรียนอะฉันเรียน 3.8 นะเกรดตอนจบอะม.6 อะแต่รองเท้าพละฉันต้องดำแล้วฉันจะซื้อใหม่ทำไมถ้ามันไม่ดำฉันไม่ใช่หัวโจกอะพวกเธอเข้าใจสิ่งที่ฉันเป็นไหมอะวันนี้เธอได้อะไรจากฉันหรือเปล่านะเดี๋ยวฉันจะเข้าความร่ำรวยให้เธอแล้วฉันจะบอกเธอไว้นะชีวิตแม่งคือความสนุกความสุขคือประสบการณ์ชีวิตเธอมาเลิกพั่มพ้นเบื่อเบื่อเออแล้วจะเกิดมาจนรองเท้าใส่เธอจะเอารองเท้าขาวๆไปทำไมวะต้องเหยียบส้นใช่ฉันใส่รองเท้าเหยียบส้นด้วยครูด่าตลอดครูด่าแต่ครูก็รักเพราะอะไรมึงแบบมึง 3.8 อ่ะชักธงขึ้นเสาด้วยประเทศประไทยไม่ใช่ประเทศไทยรวมรื่นเนื้อชาติเชื้อไทยฉันเองสวดทำนองสรพันยะองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานฉันนำสวดมนต์ครูจะเกลียดฉันก็เกลียดไม่ลงมึงเป็นหัวหน้าห้องมึง 3.8 มึงเป็นหัวโจกด้วยครูจะเกลียดฉันลงได้ยังไงอ่ะ สรุปเธอยังมาบ่นใส่รองเท้ากีฬาเก่าๆฉันไม่เคยเรียกร้องนะเธออย่านิยามตัวเองให้มันรันทดรันท้อเลยวันนี้ฉันพูดกับเธอตรงๆเลยแม่ลุงอ้วนไหมคะสมัยเด็ก
เพราะเห็นเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ไม่อ้วนลูกแต่ก็ไม่ผอมดำดำมีหนวดด้วยฉันนะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยแต่เธอรู้ไหมชีวิตฉันมีปัญหาเรื่องอะไรฉันทะเลาะกับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงไม่ชอบฉันเพราะฉันโดดเรียนใส่รองเท้าเหยียบส้นรองเท้าพละไม่ซักอะไรอ่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่ดูทะโมนเหมือนทอมบอยอ่ะแต่ฉันสวยนะฉันว่าฉันสวยแต่ไม่มีใครว่าฉันสวยเลยตอนเด็กๆฉันมีหนวดดำๆขึ้นตอนแบบอายุแตกเนื้อสาวแล้วพ่อเลี้ยงฉันก็ด่าฉันว่าเขาแซวฉันแหละว่ามีหนวดด้วยแบบฉันก็อายไงฉันเพิ่งแตกเนื้อสาวเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยแล้วฉันปากดำตอนเด็กอ่ะเธอก็เด็กมันตัวดำเธอจะให้ปากแดงไงวะแล้วฉันก็ไม่รู้จักทาลิปสติกฉันก็ปากดำอ่ะตอนเด็กๆฉันก็ว่าฉันปากไม่ดำนะพ่อเลี้ยงฉันล้อว่าปากดำแอบไปสูบบุหรี่มาหรือเปล่าเนี่ยนะมึงใส่อะไรให้กูเนี่ยพ่อเลี้ยงกู ฉันก็เลยแบบเริ่มรู้สึกว่าฉันเป็นเด็กมีปัญหาฉันมีหนวดฉันปากดำฉันตัวดำฉันไม่สวยแต่ฉันไม่มีปัญหาเรื่องเงินฉันไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่ฉันมีปัญหาเรื่องนี้แล้วพ่อเลี้ยงก็ไม่ชอบที่ฉันเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงเป็นเด็กที่ไม่เคยเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อเลยเขาให้ฉันเรียนวิศวะฉันก็จะเรียนแบบเทคนิคการแพทย์ไม่ฮีโดนคือฉันเป็นเด็กที่แบบมีปัญหากับพ่อเลี้ยงตั้งแต่เด็กฉันไม่มีปัญหาเรื่องเงินฉันมีปัญหาเรื่องอื่นอันนี้ไม่ค่อยเล่าทีหลังแล้วกัน 2,108 แชร์อ่ะสรุปฉันขี้เกียจเล่าต่อแล้วหนูก็โดนล้อค่ะแม่เด็กมีหนวดสูบบุหรี่เขาหาว่าฉันปากดำสูบบุหรี่หรือเปล่าอีดำ .com อีกาค่าพริกอะไรฉันโดนมาหมดเลยอ่ะอีดำตับเป็ดฉันไม่มีปัญหาเรื่องความจนความรวยฉันมีปัญหาเรื่องกูดำแล้วกูหนักหัวพวกมึงหรือไงอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอ่ะโตมาฉันก็เลยแบบกูจะทำทุกอย่างให้กูสวย ฉันไม่มีปัญหาเรื่องความรวยความจนเธอเข้าใจยังอ่ะนะเด็กมีหนวดน่ารักเธอพูดได้แต่ตอนนั้นฉันไม่น่ารักหรอกจริงเธอพูดได้ตอนนี้นะแต่พ่อเลี้ยงฟังอยู่ไหมพ่อเลี้ยงฉันน่ารักนะนะอ่ะ แรงอ่ะนะก็บอกปากดำเพราะดูดบุหรี่ปะเนี่ยคือพ่อฉันแบบเป็นอาจารย์วิศวะไงอยู่แต่กับผู้ชายอย่างเงี้ยแซวกูทีสะดุ้งเลยจะไม่ใช่เด็กผู้ชายนะมาแซวฉันแบบนี้ฉันอายนะน่ะอ่ะฉันเล่าต่อพอขมวดปมเรื่องความรวยดีกว่าลูกคุณเห็นไหมครูไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินคุณเห็นอะไรไหมลูกเห็นอะไรไหมครูไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินทั้งที่ครูก็ขึ้นรถเมย์ตอนเรียนนะก็ขึ้นรถเมย์เรียนปี1ถึงปี4โหแม่งเบียดสุดฤทธิ์สุดชีวิตจิตใจขึ้นรถเมย์ไปเรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีขึ้นรถโรงเรียนไปเรียนที่โรงพยาบาลศิริราชอยู่หอพักอ่ะอัดเป็นปลากระป๋องเลยเขาให้อยู่ได้แค่4คนไอ้นี่หาเงินกันไม่พอก็เลยต้องอยู่5คนเธอคิดดูนะพ่อแม่ให้เงินฉันไม่พอใช้ด้วยฉันก็ไม่ได้รู้สึกจนเธอฟังให้ดีนะพ่อแม่ให้เงินฉันไม่พอใช้ฉันจะไม่พอจ่ายเงินค่าหอฉันไม่ได้มานั่งตัดพ้อว่าฉันจนฉันคิดว่าเงินไม่พอใช้ฉันก็คุยสุมหัวคุยกับเพื่อนว่าแกหารกันค่าห้อง4คนน่ะมันไม่พอค่าห้องแกเข้าใจเปล่าเราต้องไปบอกเพื่อนว่ามาหารด้วยกันเราต้องไปหาเพื่อนที่มันมีเงินน้อยๆเหมือนกันฉันก็ไม่คิดว่าฉันจนสรุปห้องฉันน่ะหอพักฉันน่ะเบียดอัดปลากระป๋องนอนกัน5คนสมัยฉันเรียนโรงเรียนรามาธิบดีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเด็กมหิดลไงฉันไม่มีปัญหานะว่าฉันจนเธอเห็นยังฉันก็ไม่ได้คิดว่าฉันจนอีกนะฉันคิดว่าเอาก็เงินมันไม่พอให้ทำไงอ่ะจะมานั่งพูดว่าจนแล้วมันจะมีเงินงอกขึ้นมาหรือไงฉันก็ไปหาเพื่อนที่เงินน้อยๆเหมือนกันแล้วก็บอกแกเงินน้อยใช่ไหมแกเงินไม่พอจ่ายค่าห้องใช่ไหมแกมาอยู่รวมกับฉันไหมหารกัน5คนฉันเป็นนักแก้ปัญหาตั้งแต่ฉันเป็นเด็กแล้วอะแกเข้าใจฉันไหมอะลูกอย่าทำให้ชีวิตลูกมันมีปัญหานักเลยแม่จะบอกให้เราอย่าดราม่ากับชีวิตให้มันเยอะ
แม่พูดตรงๆแค่นี้เลยเราอย่าไปดราม่ากับชีวิตมันทุกอย่างมันอยู่ที่เราคิดว่านี่คือประสบการณ์ไหมคือความสุขไหมคือความสนุกไหมแล้วมึงเป็นเด็กมึงจะวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบอะไรกับตัวเองกับใครนักหนาช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กแม่งคือช่วงเวลาที่เรามีอิสระในการคิดทำความสนุกไม่ใช่มานั่งตัดพ้อเรื่องจนรวยนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เด็กทั้งหลายอย่าดราม่าที่ฉันเล่ามาเนี่ยฉันรวยตรงไหนวะเออแต่ใจฉันมันไม่ได้จนน่ะเธอใจฉันไม่จนเข้าใจยัง 2,163 แชร์จริงอีกคนละแชร์นี่คือประสบการณ์แสนแพงจากแม่ถ้าไม่ 3,000 แชร์ฉันจะไม่สอนเรื่องเสกเงินไลน์นี่มาเพื่อฉันนะเนี่ยแอนธัญดาบอกชอบอย่าดราม่า กับชีวิตให้มันเยอะฉันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพวกเธอต้องกลับไปนั่งคิดแล้วล่ะพวกเธอต้องกลับไปนั่งคิดจริงพวกเธอต้องกลับไปนั่งคิดฉันพูดจริงๆและฉันเป็นลูกเลี้ยงที่แม่กับพ่อเลี้ยงฉันเลี้ยงให้ฉันขัดส้วมเก็บขี้หมาแม่ฉันเลี้ยงหมา4ตัวแม่งตัวใหญ่มากฉันโตมาฉันถึงไม่เลี้ยงหมาตัวใหญ่เลยเพราะหมาตัวใหญ่มันอึกองใหญ่มากแล้วฉันต้องเก็บอึหมา4ตัวที่บ้านปลูกต้นมะม่วงใบแม่งร่วงพร้อมกับขี้หมาฉันต้องเป็นเด็กเก็บขี้หมาพูดตอนนี้ฉันเป็นเด็กที่แบบต้องแบบซักผ้ารีดผ้าให้พ่อเลี้ยงใส่ไปทำงานเพราะเขาเอาฉันมาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมให้ขนมฉันกินฉันต้องทำงานบ้านชดใช้เขาฉันต้องทำกับข้าวฉันต้องล้างส้วมมาล้างห้องน้ำอ่ะเธอเข้าใจเปล่าฉันถึงบอกโชคดีนะที่พ่อแม่ฉันอยู่บ้านชั้นเดียวหมู่บ้านชวนชื่นสุดซอยฉันไม่ต้องทำงานบ้านเยอะถ้ามีบ้านสองชั้นขึ้นมากูคงเหนื่อยหน้าดูเลยเพราะกูทำงานบ้านกูเป็นอีแจ๋วน้อยฉันคืออีแจ๋วน้อยของบ้านเธอเข้าใจฉันไหมฉันทำกับข้าวรีดผ้าซักผ้าและตากผ้าเก็บขี้หมาและล้างห้องน้ำทำไมฉันเก่งอย่างเงี้ยทำไมฉันเก่งอย่างเงี้ยถ้าฉันไม่ได้แบบผ่านการโดนใช้งานมานะโตขึ้นฉันก็ไม่สามารถจะเป็นแม่บ้านที่ดีได้ตอนเด็กๆไอ้ที่นอนของพ่อแม่อันเบลิ่มเลยฉันต้องเป็นคนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้พ่อแม่อ้อมอ่ะครูอ้อมจุฑารัตน์มานอนค้างที่บ้านฉันน่ะฉันปูเตียงให้ครูอ้อมตึงเป๊ะครูอ้อมงงมากแม่จ๋าคืออ้อมมารู้จักฉันตอนฉันรวยแล้วไงตอนฉันเป็นครูรุ้งผู้โด่งดังอย่างเงี้ยครูรุ้งผู้แบบมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ้อมก็แบบแม่จะปูเตียงให้หนูนอนเหรอจ้าหนูเกรงใจแม่จะมึงจะเกรงใจอะไรกูปูเตียงมาตั้งแต่เด็กแล้วฉันตัวนิดเดียวอ่ะฉันเอาที่นอน6ฟุตปูเตียงเปลี่ยนผ้าปูเตียงให้พ่อแม่ฉันน่ะหนักชิเป๋งเลยอ่ะตอนนั้นน่ะฉันทำมาทุกอย่างฉันก็มีบ่นอุบบ่นอิบบ้างตามภาษาเด็กอ่ะฉันอยากจะไปเล่นอยากจะไปแลดกับเพื่อนบ้างทำไมกูต้องนั่งทำงานบ้านสารพัดเลยวะเนี่ยแต่ฉันต้องขอบคุณเพราะอะไรตอนที่ฉันไปเป็นเด็กหอปีหนึ่งอยู่มหิดลนะมหิดลอยู่ที่ไหนนครปฐมศาลายาฉันทำทุกอย่างเป็นหมดเลยฉันดูแลตัวเองได้หมดเลยโตขึ้นมาฉันทำทุกอย่างเป็นหมดหุงข้าวทำกับข้าวเลือกผักเลือกหอยเลือกปูกุ้งปลาเลือกผลไม้อย่างดีฉันแม่งเก่งมากฉันทำกับข้าวสารพัดฉันทำงานบ้านได้หมดฉันไม่มีปัญหากับการเก็บขี้หมาล้างส้วมคุณยายฉันไม่สบายตอนนั้นคุณยายฉันอ้วกออกมาลูกหลานนี่แบบวิ่งหนีกันหมดแบบเหม็นอ้วกฉันเช็ดอ้วกคุณยายกอบอ้วกคุณยายขึ้นมาใส่ถุงพลาสติกพี่โรจน์สามีฉันเห็นตกใจพี่โรจน์บอกพี่โรจน์เจอเพชรในตมแล้ว ผัวฉันบอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่เป็นเมียของเขาฉันไม่รังเกียจคุณยายฉันอ้วกเธอเขาจะแบบว่ายายแก่แล้วเงี้ยแล้วยายเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กยายไม่สบายเขาไอแล้วเขาก็อ้วกออกมาเขาเพิ่งกินข้าวไปแล้วเขาอ้วกออกมาอ้วกกองเต็มบ้านเลยฉันก็ไปหาถุงพลาสติกมาแล้วก็กอบอ้วกคุณยายเข้าถุงพลาสติกฉันไม่มีปัญหาฉันทำได้ทุกอย่างเธอเข้าใจยังฉันทำได้ทุกอย่างฉันโอเค it's okay
it's okay for me it's good to me it's good to me เธอเธอเข้าใจฉันไหมเนี่ยฉันไม่เคยเล่าเรื่องชีวิตฉันแบบขนาดนี้เลยนะวันนี้องค์อะไรลงวะเนี่ยเธออย่าดราม่ากับชีวิตเยอะเธออย่ามีปัญหาอะไรกับชีวิตเยอะโอเคไหมพ่อฉันตายตั้งแต่7เดือนเนี่ยฉันมีปัญหาเรื่องว่าแบบน้อยใจแม่ทิ้งไปอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่มารับตอนโตดีใจได้แป๊บเดียวดีใจได้2วันวันที่3แม่บอกฉันเอาฉันมาเลี้ยงเพื่อต้องให้ฉันช่วยทํางานบ้านทุกอย่างฉันดีใจอยู่2วันตอนแม่ฉันมารับฉันไปเลี้ยงจากตากับยายฉันดีใจได้2วันวันที่3ฉันต้องขัดส้วมแล้วฉันดีใจได้2วันตอนนั้นฉันแบบคิดถึงแม่ทุกวันเลยอุ๊ยฉันอยากให้แม่เอาฉันไปเลี้ยงแบบฉันอยู่กับตากับยายฉันคิดถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยดราม่าของฉันอะดราม่าตอนเด็กฉันดีใจได้แบบ2วันนะแม่เอาฉันไปเลี้ยงเนี่ยยายกับตาก็เป็นห่วงฉันมากบอกแตงจะไปอยู่กับตู่เหรอลูกจะไปอยู่กับแม่เค้าเหรอลูกฉันดีใจไงฉันรู้สึกว่าแม่รักฉันแม่เอาฉันไปอยู่ด้วยตอนนั้นป.6ฉันต้องย้ายโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนสมภานุสรตรงบางกะปิอ่ะเออโอ้ฉันจำได้หมดไงฉันดีใจได้2วันวันที่3ปุ๊บแม่ฉันบอกว่าเข้ามานี่อันนี้เรียกว่าแปรงขัดส้วม อะไรเหรอ วันนั้นฉันเข้าใจฉันดีใจได้2วันวันที่3ฉันเริ่มปฏิบัติหน้าที่อีแจ๋วเลยอีแจ๋วน้อยคือฉันคืออีแจ๋วน้อยอะไรคือการถูบ้านไม้ถูพื้นไม่มีด้วยกูต้องใช้ผ้าถูบ้านหมาแม่เลี้ยง4ตัวตัวใหญ่หมดเลยกูต้องเก็บขี้หมาเนี่ยละจ้าซินเดอเรลล่าประเทศไทยซินเดอเรลล่าเมืองไทยจริงๆอ่ะฉันไม่ได้แบบบ้านรวยนะแต่ฉันไม่ได้มีปัญหากับเรื่องเงินเธอเข้าใจชีวิตฉันยังฉันน่ะซินเดอเรลล่าประเทศไทยเลยล่ะเธอเอ้ยนะเออวันหนึ่งโลกต้องรู้จักฉันนะฉันว่าโลกรู้จักฉันแล้วล่ะป่านนี้เขาไปไกลทั่วโลกแล้วเฟซบุ๊กอะเธอช่วยแชร์ให้โลกรู้จักฉันหน่อยได้ไหมฉันว่าโลกยังไม่รู้จักฉันไงแชร์ให้โลกรู้จักฉันหน่อยเมื่อวานแชร์ไป 6,000 แชร์วันนี้พอฉันไม่ขอแชร์พวกเธอฟังอัตตะชีวประวัติฉันเพลินเลยพวกเธอไม่แชร์เลยพวกเธอกลัวจะพลาดอรรถรสแชร์หน่อยดีไหมคะแชร์หน่อยอีแจ๋วน้อยฉันเองอีแจ๋วน้อยโอ๊ยฉันมีเรื่องอีกเยอะเธอแชร์ให้ถึง 3,000 แชร์ก่อนนะแล้วฉันจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอแชร์จ้ะ ดาวพระศุกร์ยังอายดาวพระศุกร์ต้องอายฉันเพราะดาวพระศุกร์เขารู้สึกเจ็บปวดแต่ฉันไม่รู้สึกว่านี่คือการเจ็บปวด ครูเป็นคนตลกฉันถึงอยู่ได้ไงเธอเข้าใจปะฉันถึงอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ไงแต่มันก็มีอะไรที่แบบว่าลันทดชีวิตฉันก็มีช่วงดราม่าเหมือนกันนะแต่ฉันดราม่าเรื่องแบบโลกภายในฉันรู้สึกแบบฉันแบบไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อเลี้ยงฉันรู้สึกแบบฉันโดนพ่อเลี้ยงแซวว่าฉันมีหนวดปากดำสูบบุหรี่มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฉันก็รู้สึกแบบทำไมแบบฉันชอบเขียนไดอารี่ตอนเด็กๆ เขียนไดอารี่บันทึกฉันเขียนไดอารี่ฉันเขียน thank you journal มาตั้งแต่เด็กแล้วนะฉันชอบเขียนแบบแต่งกลอนขอบคุณตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่พ่อเลี้ยงฉันเอาขโมยไดอารี่ฉันออกมาแอบอ่านฉันห่วงไดอารี่ฉันมากฉันรู้สึกทำไมพ่อเลี้ยงฉันทำกับฉันแบบนี้อ่ะฉันขอมีมุมเล็กๆพื้นที่ที่เป็นความลับความสุขเล็กๆฉันก็มีดราม่าแบบนี้เหมือนกันฉันก็ทะเลาะกับพ่อเลี้ยงใหญ่โตจนเขาไล่ฉันออกจากบ้าน ฉันไม่อยากจะเล่าแชร์ไปมันแชร์ไปก่อนนะฉันจะขมวดปมเรื่องความรวยเรื่องอื่นไว้ค่อยเล่าทีหลังไม่ใช่ไลฟ์นี้พอแล้วพวกเธอฟังชีวิตฉันมา1ชั่วโมงแล้วมันเกินไปละมันเกินไปละเธอต้องแชร์และแชร์ค่ะครูจะขมวดปมเข้าเรื่องความร่ำรวยแล้วค่ะครูจะขมวดปมเข้าเรื่องความร่ำรวยแล้วค่ะดีใจค่ะได้มาเจอไลฟ์นี้
นะลูกสมคิดเอออาหลิงฟังชีวิตแม่เพลินเลยนะอาหลิงแชร์ไปเลยคุณกนกภูมิบอกแอนก็ชอบเขียนไดอารี่ค่ะเดี๋ยวว่าชีวิตแบบช่วงชีวิตดราม่ารันทดของฉันเนี่ยแต่ไม่ใช่เรื่องเงินนะเป็นเรื่องแบบฉันไม่เป็นที่รักอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันค่อยมาเล่าให้เธอฟังนะฉันเนี่ยไฟกับพ่อเลี้ยงหน้าดูเลยแหละพูดเธอแชร์ 3,000 แชร์แม่จะคุยเรื่องเงินละแชร์โอ้ยขอแห้งจังฉันนั่งพูดเป็น1ชั่วโมงเรื่องอัตตะชีวประวัติของฉันขอดื่มน้ำเธอแชร์ไปให้ถึงประเทศจีนเธอแชร์ไปถึงเกาหลีเธอแชร์ไปถึงขั้วโลกเหนือเธอแชร์ไปทั่วโลกเขารู้จักฉันเป็นบุคคลระดับโลกนะเรื่องราวมันจะควรจะออกไปสู่โลกได้แล้วเผื่อชีวิตฉันมันจะทำให้ผู้คนหายดราม่าฉันจะพูดเรื่องความรวยละดีใจมากที่เจอไลฟ์นี้ฉันเป็นพวกเธอนะคิดเหมือนฉันทำไมเงินเยอะจังเมื่อวานล้านหนึ่งวันนี้มันงอกเป็น2ล้านเงินงอกวันละล้านเหรอลูกนะคะเอาแชร์ยัง 2,000 3,000 3,000 แชร์หรือยังครูทำเดี่ยวไหมให้ฉันทำเดี่ยวไมโครโฟนน่ะเหรอโอเคเอาแชร์ 3,000 แชร์ก่อนเร็วแม่สวยขึ้นมากใช่ไหมคะมันสวยผุดผาดบาดจิตบาดใจออร่าสว่างสวยรังสีจากข้างในค่ะลูกเมื่อวาน1ล้านนะลูกวันนี้มันงอกเป็น2ล้านแล้วพรุ่งนี้มันน่าจะงอกเป็น3ล้านนะวันถัดไปมันน่าจะงอกเป็น4ล้านนะลูกนะวันถัดไปจะ5ล้านอะไรแบบนี้นะถ้าไม่ 3,000 แชร์ฉันไม่สอนเรื่องดังต่อไปนี้เมื่อวานน่ะแม่สอนเราอ่ะขอบคุณเงินอย่างซาบซึ้งใครยังไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานนะเมื่อวานนี้ปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังพลังงานสั่นสะเทือนวุ้งวุ้งวุ้งเมื่อวานนี้ปลดล็อกเรื่องเงินนะสั่นสะเทือนมากเธอต้องไปฟังไลฟ์เมื่อวานแล้วต้องไปแชร์ย้อนหลังให้โลกรู้จักฉันอีกเหมือนกัน เอาพี่โอ 2,808 แชร์แล้วอ่ะพี่อ้อมอ้อมช่วยแชร์ขึ้นเพจลูกหน่อยสิเพจอันโด่งดังอ่ะเพจอันโด่งดังของครูอ้อมครูอ้อมพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านอ่ะอิสรีอยู่กับแม่ไหมแชร์เข้าเพจอันโด่งดังหน่อยอธิษฐานจิตพิชีวิตบายครูอิสรีเนี่ยแชร์หน่อยสิลูกแม่แชร์แล้วกันนะฉันก็ไม่ได้แชร์เลยฉันก็ไม่เรียกแชร์เลยวันนี้พวกเธอต้องมีสัมมาทิฏฐินะต้องคิดชอบเธอไม่ต้องให้ฉันเนี่ยรอแชร์รอเรียกเธอควรจะมีสัมมาทิฏฐินะแต่ควรจะแชร์เองโอเคเปล่าแม่จะต้องให้แม่บอกตลอดทุกวันเลยนะแม่จะเล่าแล้วแชร์หรือยัง 3,000 แชร์ก่อนงั้นจะไม่สอนวันนี้มีข่าวดีด้วยลูกอ้อมแชร์แล้วโอเคนะคะเปิ้ลวินเทจมาแล้วเมื่อคืนน้ำตาไหลพรากเลยจรัญรัตน์บอกใช่เมื่อวานหนุนเจนนี่ก็สั่นสะเทือนน้ำตาไหลเมื่อวานท่านอัยการพลอยอินบ็อกซ์มาหาแม่ว่าแบบครูรุ้งขอบคุณมากพลอยไม่เคยเข้าใจเรื่องการขอบคุณเงินอย่างซาบซึ้งแบบนี้พี่พลอยบอกพี่พลอยร้องไห้สั่นสะเทือนท่านอัยการพลอยอะค่ะท่านอัยการพลอยทิติรัตน์นะคะแชร์แล้วนะโอเคครูอิสรีน่าจะสวดมนต์ค่ะเฮ้ยวันนี้อิสรีเขาสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จไปแล้วลูกแม่ติดตาม Facebook เขาเป็นคนดังนะ เขาสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จไปตั้งแต่บ่ายแล้วนะลูกวันนี้ตอนนี้เขาน่าจะอยู่กับเรานะอิสรีอยู่ไหมเนี่ยนะคะอยู่สิลูกเขาต้องอยู่กับแม่สิสรีเขาก็อยู่กับแม่ตลอดวันตลอดเวลานั่นแหละถ้าแม่ไลฟ์แชร์ยัง Facebook ส่วนตัวแม่เหรอคะชื่อครูรุ้งพิมพ์ภัททาค่ะไปแอด Facebook ส่วนตัวได้ 3,000 แชร์แล้วขอบคุณลูกไกด์นาเดียเห็นไหมครูอิสรีอยู่กับแม่ตลอดไม่อยู่กับแม่ได้ไงลูกสาวคนโตเนี่ยต้องอยู่กับแม่ตลอดอยู่แล้วแชร์นะโอเคขอบคุณค่ะลูกลูกอุขอบคุณลูกมากโค้ดโอพี่โอเนี่ยเป็นคนที่คอยตรวจตาดูแลตัวเลขการแชร์ให้ตลอดแม่ขอบคุณลูกโอมากนะลูกตู่แชร์ให้แม่แล้วขอบคุณลูกนะคะเรื่องที่ครูรุ้งเล่าให้พวกเราทุกคนฟังครูจะบอกเราว่าถ้าใจไม่จนคุณก็ไม่มีวันจนโตมาครูรุ้งถึงรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดลูกถ้าใจเราไม่จนเราไม่มีวันจน
ม่จึงไม่มีประวัติชีวิตด้านความจนเพราะแม่ไม่เปรียบเทียบว่าอะไรรวยอะไรจนอะไรมีไม่มีแล้วเสื้อผ้าที่ตลาดแม่ชอบใส่ดังนั้นใครจะบอกฉันใส่เสื้อผ้าตลาดแม่โอเคกับเสื้อผ้าตลาดไงตอนเด็กๆอะเดี๋ยวไว้วันหลังจะมีโอกาสนะคะเอาแม่บังเกิดก้าวตัวเองมานั่งไลฟ์ด้วยกันฉันมีวีรกรรมเยอะนะที่พวกเธอต้องได้รู้จักนะคะล่าสุดคุณแม่ก็เลิกกับคุณพ่อเลี้ยงแล้วครูรุ้งก็ได้อุปถัมภ์ดูแลคุณแม่ครูรุ้งอย่างแบบดีใจมากนะคะในที่สุดนะบ้านหลังแรกของครูรุ้งนะคะตอนนั้นครูรุ้งซื้อด้วยเงินสดเนาะตอนนั้นนะคะตอนนี้บ้านหลังนั้นที่เราเก็บไว้เดี๋ยวไว้จะพาเราไปไลฟ์ดูบ้านหลังแรกของครูรุ้งนะคะบ้านหลังนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็ให้คุณแม่อยู่แหละเดี๋ยวคุณแม่จะย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของครูนะคะประมาณสักปลายเดือนนี้ แล้วเดี๋ยวครูจะมีโอกาสนะคะเอาคุณแม่ครูเนี่ยมาไลฟ์คู่กับครูนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะได้รู้จักครูในอีกหลายๆแง่มุมแล้วก็ได้รู้จักคุณแม่ครูด้วยแม่ตู่อ่ะแม่ตู่นะโอเคอ่ะนะคะสิ่งที่เราได้จากชีวิตครูที่ครูเล่าไปคืออะไรบ้างลูกข้อ1ค่ะ3กฎ3กฎปลดล็อกเรียกความมั่งคั่งสั่งเงินไหลเข้ากฎข้อที่1ถ้าใจคุณไม่จนคุณไม่มีวันจนพิมพ์ค่ะรอครูไลฟ์กับแม่ได้ลูกการ์ตูนนะคะตอนนี้คุณแม่ย้ายมาเดี๋ยวจะย้ายท่านจะย้ายมาตอนสิ้นเดือนนะคะแม่ก็คือปกติเราจะส่งเสียเลี้ยงดูแม่ให้เงินแม่แม่ไม่สบายเจ็บป่วยเราดูแลโอนเงินให้อดดูแลแม่มาตลอดให้เงินแม่วันเกิดปีใหม่ให้ท่านเป็นแสนๆอยู่แล้วนะคะแต่ครั้งเนี้ยเราได้มีโอกาสดูแลนะคะเรื่องบ้านให้ท่านด้วยเราก็แบบดีใจมากนะลูกข้อที่1ค่ะถ้าใจคุณไม่จนคุณจะไม่มีวันจนค่ะโอเคค่ะดีมากลูกเป๊กกี้นะใช่ก็กดแรงดึงดูดไงลูกในชีวิตครูไม่เคยแบบลำบากไม่เคยแบบว่าจนเพราะข้างในใจครูไม่รู้สึกว่าจนเข้าใจยังแล้วครูไม่ดราม่ากับเรื่องเงินครูไม่ดราม่าเรื่องเงินหลายคนฟังครูบอกครูลุ้งคิดบวกครูไม่รู้นะว่าครูคิดบวกคิดอะไรโอเคป่ะแค่สำหรับครูอ่ะการมีข้าวกินอิ่มทุกมื้อนั่นคือสุดยอดของชีวิตแล้วครูต้องกราบแทบเท้าคุณตาคุณยายพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่ครูที่เขามีข้าวให้เรากินทุกมื้อถึงข้าวมันจะแข็งติดหม้อถึงอาหารมันจะเป็นไข่เค็มกุนเชียงไข่เจียวแต่เขามีให้เรากินเข้าใจไหมลูกสำหรับครูถ้ามีข้าวกินแปลว่าไม่จนลูกโอเคไหมแล้วไม่ต้องมานั่งเปรียบเทียบด้วยกับข้าวเป็นผักกับน้ำพริกผักน้ำพริกไม่อร่อยตรงไหนมึงมีปัญหากับชีวิตตลอดมึงกินข้าวกับน้ำผักน้ำพริกมึงมีปัญหาอีกแล้วมึงเป็นอะไรครูลุงจำกุนเชียงทอดดำๆได้เลยกินตอนเด็กๆที่บ้านพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงฉันนี่แหละทอดไม่เองก็ต้องกินนะมันมีแค่นั้นไข่เจียวไข่ดาวผัดทอดวนไปวนมาอยู่แบบเนี้ยหมูหยองอ่ะเป็นอาหารแบบอาหารประจำบ้านเลยหมูหยองฉันชอบกินน้ำปลาพริกมากเพราะอะไรถ้าไม่มีอะไรเลยฉันกินไข่ดาวหนึ่งลูกคุกกับน้ำปลาพริกตอนโตมาฉันถึงชอบกินน้ำปลาพริกทุกวันนี้ปลาทูฉันชอบกินต้มยำปลาทูฉันชอบกินปลาทูทอดฉันกินปลาทูทอดมาตั้งแต่เด็กแล้วฉันไม่ได้มีปัญหากับการจะต้องกินปลาแซลมอนฉันเพิ่งมาดัดจริตกินเป็นตอนโตนี่แหละตอนเด็กๆฉันกินปลาทูทอดฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องพวกนั้นโอเคไหมหนึ่งถ้าใจคุณไม่จนคุณไม่มีวันจนเมื่อไหร่ที่โฟลว์คุณรู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินความรวยหรือจนไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับความรู้สึก
บางคนมีมากกว่าฉันยังบอกว่าจนได้เลยบางคนใส่เสื้อผ้าตลาดนัดยังบอกชีวิตฉันลำบากใส่เสื้อผ้าตลาดนัดกูโอเคกับเสื้อผ้าตลาดนัดฉันไม่มีเสื้อผ้านักเรียนใหม่ฉันโอเคกับเสื้อผ้านักเรียนใหม่มันเป็นอะไรโอเคไหมเธอเข้าใจแล้วนะอย่างที่สองถ้าใจเธอไม่จนเธอฟังประวัติฉันต่อคือมันเวอร์มากอะนะตอนจะสมัครทำงานฉันเรียนจบมันจะเล่ายาวไปว่ะมันจะเล่ายาวไปฉันเสกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฉันเสกมันหมดเลยในหัวสมองฉันไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตนะแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าเธอเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วฉันไม่เคยเป็นฉันเป็นหนี้บัตรเครดิตฉันไม่มีปัญหากับมันไงเธอรู้เปล่าตอนเรียนจบมหิดลฉันใจสมัครเป็นดีเทลยาตอนนั้นบริษัทฉันนั่งรถเมย์ไปสมัครงานเจ้านายถามว่ามาเป็นเซลล์ขายยาต้องมีรถขับพี่รับน้องแล้วนะน้องมีรถขับไหมฉันบอกมีค่ะฉันไม่มีรถขับฉันไม่มีรถขับแต่ฉันบอกว่าฉันมีรถขับเพราะฉันอยากได้งานนี่คือฉัน1เดือนที่เข้าไปเทรนงานฉันนั่งรถเมล์เข้าเทรนงานเจ้านายฉันบอกว่ามีรถจริงปะเนี่ยฉันบอกรอก่อนกำลังเจรจาตกลงกับพ่อแม่อยู่ฉันไม่มีรถขับแต่ฉันบอกเขาว่ามีเพราะฉันอยากได้งานตลอดการเทรน1เดือนฉันนั่งรถเมย์ต่อรถมอเตอร์ไซค์ไปเทรนงานแต่ฉันรู้ว่าฉันสวยฉันรู้ว่าฉันเก่งคือการเป็นของฉันมันดูคล่องแคล่วปราดเปรียวดูฉันทำอะไรได้การเป็นของฉันมันเป็นเครดิตฉันท่องถอยหลังทุกวันเลยว่าฉันมีเวลาเหลือ30วันนะเดี๋ยวเจ้านายวันที่ฉันไปตลออกตลาดวันที่ฉันต้องไปขายยาที่โรงพยาบาลฉันต้องมีรถขับแต่ฉันไม่มีอ่ะ1เดือนฉันนับถอยหลังฉันคุยกับพ่อเลี้ยงคุยกับแม่คุยกับคุณตาคุยกับคุณยายเธออยู่ดีๆคุณตาคุณยายก็ให้เงินฉันมาก้อนหนึ่งน่าจะประมาณหลัก 30,000 บาทสมัยนั้นคือเยอะมากเนี่ยฉันเป็นหนี้บุญคุณหนี้ชีวิตของคุณตาคุณยายฉันพ่อเลี้ยงฉันด้วยแม่ฉันอีกเธอรู้เปล่าฉันพูดไปก่อนเธอเข้าใจเปล่าฉันพูดไปก่อนเพราะฉันอยากได้งานน่ะฉันเสกได้อ่ะฉันสำหรับฉันไม่เคยมีข้อมูลคำว่าทำไม่ได้ไม่มียากจนฉันคือฉันไม่มีตั้งแต่เด็กแล้วสำหรับฉันคืออยากได้อะไรเดี๋ยวมันก็จะได้อ่ะมันอยู่ที่ฉันจะเอาหรือเปล่าเดชะบุญฉันก็ได้เงินมาก้อนนึงทุกวันนี้ยังจำไม่ได้เลยโอ้โหมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะฉันแค่รู้ว่าฉันได้แน่ๆฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณตาคุณยายเขาต้องรวบรวมเงินกันขนาดไหนพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงฉันต้องช่วยกันขนาดไหนแต่ฉันได้เงินมาก้อนหนึ่งสามหมื่นเอาไปดาวรถ Honda รุ่นเตารีดมือสองฉันเลือกรถที่ราคาถูกรถที่สุดโทรมรถที่เคยชนมาก่อนเพราะราคามันจะถูกดาวมันจะต่ำมากเธอเข้าใจไหมชีวิตมันไปได้ตลอดนะเพราะใจฉันมันไม่จนน่ะเธอเข้าใจไหมใช่เธอเข้าใจฉันหรือเปล่าใจฉันมันไม่จนน่ะ1เดือนฉันไม่มีรถอ่ะแต่ฉันพูดทุกวันพูดกับเจ้านายพูดกับเพื่อนร่วมงานทุกวันว่าเดี๋ยวตอนออกตลาดเขาเรียกว่าออกตลาดคือไปขายยาที่โรงพยาบาลฉันบอกเดี๋ยวตอนนั้นรถมันกำลังมาที่บ้านกำลังทำเรื่องอยู่ฉันกำลังไปสอบใบขับขี่ฉันพูดอะไรของฉันไปก็ไม่รู้อ่ะและฉันก็ไม่เคยมานั่งคิดด้วยนะว่า
แล้วถ้าตอนนั้นกูครบ1เดือนกูไม่มีรถขับมันจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เคยคิดด้วยแปลกมากนะฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองฉันก็บ้าดีนะฉันก็เพิ่งมารู้ตัวเองว่ากูก็บ้าจริงๆนะใจฉันมันไม่จนฉันไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะไม่ได้แล้วฉันไม่เคยคิดด้วยว่าถ้าถึงเดือนนึงเมื่อไหร่และฉันต้องออกไปขายยาแล้วถ้าไม่มีรถวันนั้นมันจะเป็นยังไงฉันไม่คิดด้วยฉันก็ไม่เข้าใจชีวิตฉันเหมือนกันว่ะสุดท้ายฉันก็ได้รถมาเนาะฉันไปดาวรถมือสองเน่าที่สุดเก่าที่สุดรถถูกชนด้วยปกติคนไปซื้อรถมือสองก็ต้องไม่ชนอะไรนะกิโลน้อยๆรถใหม่ๆกูตรงกันข้ามหมดเลยไหนพี่รถคันไหนรถคันไหนในเต็นท์พี่ที่มันเคยชนก็ฉันมีงบแค่นี้แล้วจะให้ฉันไปกระแดะหัวสูงไม่ใช่ฉันฉันหัวสูงตอนที่ฉันมีเงินเข้าใจยังฉันหัวสูงถูกเวลาถูกจังหวะถูกพอสอเธอโอ้ยเธออย่าดราม่าเลยฉันพูดตรงๆฉันพูดจากหัวจิตหัวใจฉันนะฉันถามเลยรถคันไหนโดนชนพี่เต็นท์พี่อ่ะฉันเลือกไว้ในใจแล้วตอนนั้นอะฮอนด้ารุ่นเตารีดเธอจำรุ่นเตารีดได้ป่าวะที่มันแบบหลังคาเตี้ยๆแล้วสระเหมือนเตารีดอะเกิดทันไหมเด็กรุ่นใหม่น้องๆทีมงานฉันนั่งงงฮอนด้ารุ่นเตารีดคืออะไรวะที่มันมี2ประตูอะรถเล็กๆน่ะคือขอให้มีขับไปทำงานน่ะมันอยู่ในวงเงินดาวที่ฉันจะดาวได้แค่ 30,000 ไงฉันบอกพี่เขาเลยเออคันไหนเคยชนพี่คันไหนไมล์เยอะๆคันไหนแม่งเก่าๆพี่บอกอยากได้สีอะไรสีอะไรก็ได้พี่เป็นมงคลหมดกูมีอยู่ 30,000 ที่กูอะไรนักหนาสำหรับฉันทุกอย่างคือฉันโอเคอ่ะเธอเข้าใจฉันเปล่าเพราะฉันรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าฉันรู้ว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปขายยาฉันรู้ว่าฉันจะได้ค่าคอมมิชชั่นฉันรู้ว่าฉันจะเป็นท็อปเซลล์ฉันรู้ว่าฉันจะขายดีฉันรู้ว่าฉันจะเปลี่ยนเป็นรถใหม่ในอนาคตอันใกล้ฉันไม่มีปัญหาสีอะไรก็มงคลหมดจริงๆลูกจริงจริงๆแม่แตงล่มใบหัวสูงถูกพอสอคุณจิรประภาลูกเข้าใจแม่ไหมเออจบนะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าอย่างที่สองสำหรับกฎแรงดึงดูดคือฉันเห็นอนาคตฉันล่วงหน้าคนสำเร็จทุกคนมันเห็นอนาคตตัวเองล่วงหน้าไปแล้วมันจึงแก้ได้ทุกปัญหาฉันถึงพูดไงอย่าสนใจความจริงตรงหน้าฉันรู้ไม่ใช่ฉันเชื่อด้วยนะบอก I believe I can do it noเหนือกว่า belief เหนือกว่าฉันเชื่อคือฉันรู้ฉันรู้ชะตาชีวิตในอนาคตของฉันฉันทำได้มันจึงเป็นเรื่องสนุกอีกกับการที่ฉันไปถามว่าพี่คะรถคันไหนเคยชนมาก่อนคะรถคันไหนเก่าคะสีอะไรก็ได้พี่หนูขับไปทำงานสีทุกสีเป็นมงคลสำหรับหนูหมดเพราะใจกูมงคลไงเพราะตัวฉันมงคลไงเพราะปากฉันมงคลเพราะความรู้สึกฉันรู้ว่าชีวิตฉันมันเป็นมงคลไง I know it ถูกต้องไม่ใช่แค่เชื่อแต่ฉันรู้คุณต้องเห็นอนาคตคุณล่วงหน้าโอ้โหคุณแชร์ดีไหมคะมันพีคแพงแบบนี้มันพีคแพงแบบนี้ไลฟ์นี้นะต้อง 5,000 แชร์ไหมทุกคนค่ะลูกอยู่กันเนี่ยอยู่กันตรงนี้ 1,600 คนคนละ2แชร์ก็ 3,000 แชร์แล้วนะลูกนี่จะขมวดปมถึงใช่แม่สอนแพงมากหนูแม่สอนกดแรงดึงดูดมา6ปีปีนี้เขาปีที่6ไม่เคยเล่าอัตชีวประวัติของตัวเองเลย
ยังไงรบกวนใครช่วยถอดความนะคะในไลฟ์นี้ช่วยเขียนเป็นหนังสือชีวิตฉันให้ทีนะนี่ฉันจะเอารูปฉันตอนเด็กๆที่เป็นเด็กตัวดำๆหน้าตาเออๆมาให้เธอดูนะเออที่ฉันเล่าเนี่ยเป็นความจริงทุกประการแล้วฉันสร้างชีวิตฉันสวยมาขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้ฉันเนรมิตมาจากจิตข้างในฉันจะเกิดมามีกรรมพันธุ์พันธุกรรมยังไงฉันเปลี่ยนกรรมพันธุ์ฉันเปลี่ยนพันธุกรรมฉันเรียบร้อยแล้วฉันเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามเปลี่ยนชื่อแท้นามสกุลเปลี่ยนแม้กระทั่งชื่อเล่นตัวเองเนี่ยฉันเปลี่ยนมาหมดแล้วเนี่ยจิตดวงนี้ฉันเสกสร้างเนรมิตผมสีนี้ผมทรงนี้ตาแบบนี้ฉันสร้างจากจิตแล้วถามว่าทำสัญญกรรมไหมอ้าวกูเสกหน้าตาแบบนี้มาแล้วพันธุกรรมกูไม่ใช่แบบนี้กูต้องทำสัญญกรรมสิฉันทำตาสองชั้นไม่กล้าทำจมูกเพราะไม่กล้าผ่าตัดก็เลยฉีดฟิลเลอร์เข้าใจไหมจัดฟันฉันจัดฟันด้วยเออนะฉันเสกหน้าฉันแบบนี้มาในจิตฉันแล้วอ่ะฉันต้องทำให้มันเสร็จผิวขาวขึ้นได้ยังไงวะเนี่ยดื่มสเตล่าฉันดื่มสเตล่าหนักมากฉันทำอาหารตัวนี้มาเพื่ออะไรเพื่อฉันขาวสมัย6ปีที่แล้วอาจารย์บัณฑิตยังบอกเลยลุงน้องมาไกลมากน้องรู้ตัวไหมเนี่ยน้องเปลี่ยนมาเยอะมากฉันผลิตอาหารเสริมสเตล่าเพราะอะไรจุดเจ็บฉันบอกอะไรพ่อเลี้ยงฉันบอกปากดำสูดบุหรี่มาหรือเปล่าดูดบุหรี่มาหรือเปล่ามีหนวดเพื่อนล้อฉันว่าอีดำตับเป็ดตอนนั้นมีอะไรอีข้าวนอกนามันมีหนังเรื่องนั้นฉันโดนมาหมดจุดเจ็บของฉันฉันต้องทำอาหารเสริมสเตลล่าข้างหลังกล่องสเตลล่ามีแถบวัดสีผิวทั้งหมด5ระดับถ้ามันไม่เปลี่ยนระดับสีผิวจริงไม่เปลี่ยนเฉดจริงฉันไม่บ้าทำแถบสีผิวแกะออกได้ด้วยเนี่ยเนี่ยแกะวัดระดับสีผิวได้ด้วยเธอเอาไปเทียบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังกล่องสเตลล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันทำเป็นรอยปุ๋ยให้เธอแล้วเธอเอาไปวัดเลยจ้าวันแรกเธอกินสีอะไรเดือนอะไรพศอะไรเขียนใส่ไว้มันเปลี่ยนสีผิวจริงจ้าฉันทำตัวนี้ออกมาเพื่อตอบสนองฉันจ้าแล้วฉันตัดรังไข่เมนไม่มา10ปีจ้ะฉันกินสเตลล่าเมนมาฉันผิวพรรณสดใสเด้งดึงอายุ41ยังกับอายุ21นอกใครบอกฉันเนี่ยแหละบอกตัวฉันเองเข้าใจยังเออเอาล่ะแชร์หรือยังจะกระหมวดปมแล้วลูกขอคนละแชร์2แชร์ 3,300 แชร์อ่ะบอกแล้วนะมันต้อง 5,000 แชร์เหมือนเมื่อวาน 6,000 แชร์ด้วยเนาะสุดยอดเนาะอ่ะฉันกินสเตลล่าเพื่ออะไรฉันรู้ฉันสวยเพราะอะไรฉันรู้ฉันจงใจสร้างคนคนนี้ที่ฉันเป็นฉันจงใจรวยฉันจงใจสำเร็จฉันจงใจสร้างคนฉันจงใจสอนคนฉันจงใจมันไม่เคยมั่วมันอยู่ในแผนการชีวิตฉันที่ทำร่วมกับจักรวาลตลอดเวลาโอเคนะอ่ะลูกแชร์แล้วแม่ขอบคุณครูอลิงนะคะเบลิต้าขอบคุณลูกนะคะลูกอิสรีลูกอ้อมลูกโจแอนขอบคุณค่ะลูกแอลลี่ขอบคุณลูกนะคะอ่ะดังนั้นครูเล่าชีวิตครูนะขมวดปมได้สองเรื่องใจไม่จนคุณไม่มีวันจนข้อ2คนรวยคนมั่งคั่งคนสำเร็จมหาเศรษฐีเขาเห็นอนาคตเขาล่วงหน้าแล้วชีวิตที่เดินไปแต่ละวันมันเลยไม่ดราม่ามันเลยไม่ทุกข์ระทมขมขื่นมันเลยไม่บอกว่าตัวเองจนเพราะฉันเห็นชีวิตฉันล่วงหน้าเข้าใจยังและวันนี้ค่ะวันนี้ลูกศิษย์ถามมาว่าหนูจนหนูเป็นหนี้ทำยังไงถึงจะรวยเหมือนครูรุ้งฉันบอกให้เริ่มต้นขายออนไลน์เนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันก็เป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเชสเนาะผลิตสินค้าแบรนด์ลิชเชสสินค้าตัวล่าสุดคือโฟมกุหลาบทองคำตัวเนี้ยขวดละ690บาทเธอสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินทุน 6,000 บาทได้รับไป10ขวดได้เข้าคอร์สสอนโดยฉันเองเธอเปิด50ขวด 27,500 บาทเธอได้เข้าคอร์สชั้นสอนความลับอะไรนะเอาโปสเตอร์ขึ้นโปสเตอร์ยาวๆไม่เอาโปสเตอร์ไอ้โปสเตอร์แนวนอนไม่เอาโปสเตอร์ยาว
บอกเออขายออนไลน์สิไม่ต้องอ่ะฉันบอกอันเนี้ยเริ่มต้น 6,000 บาทเธอขายออนไลน์ได้แล้วนะไม่มีเงินไม่มีทุนค่ะแม่ฉันบอกงั้นเธอไปขายอะไรก็ได้และเนี้ยเธอไม่ต้องมีทุนเพราะฉันเปิดรับพรีออเดอร์สินค้าพรีออเดอร์ล็อตแรกหมดแล้วจ้ะสินค้าจะมาอีกรอบเธอต้องรอดังนั้นเมื่อมันไม่มีของเธอไปเอาไปโพสต์ก่อนฟรีๆไปรับพรีออเดอร์ของจะมาเมื่อไหร่ลูกของจะมาสิ้นเดือนนี้เจ็บจิ๊ดๆนิดๆหน่อยๆนะคะของจะมาสิ้นเดือนนี้เธอไปโพสต์ได้เออไม่มีทุนไม่มีทุนไม่มีใจถามมาต่อไปอยากรวยได้ฉันมีวิธีมาแต่ฉันบอกเธอแล้วนะเอาจริงเธออยากสำเร็จร่ำรวยเธออย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเขาว่าอย่างนั้นนะเรื่องจริงฉันบอกเลยคำพูดนี้เรื่องจริงและตอนนี้เธอทำอะไรได้ขายออนไลน์เร็วที่สุดรวยที่สุดเธอไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยโทรศัพท์ก็มีอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่แล้วตัวเธอปากก็มีอยู่แล้วเธอต้องไปซื้อปากหาปากที่ไหนไหมไม่ต้องปากเธอมีอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตเธอมีอยู่แล้วไม่งั้นเธอไม่ดูไลฟ์สดฉันหรอกไม่งั้นเธอไม่อินบ็อกซ์มาหาฉันหรอกว่าเธอไม่มีเงินเป็นหนี้เป็นหนี้ยิ่งต้องหาเงินไม่ใช่โฟกัสหนี้นะจ๊ะอ่ะข้อนี้ข้อนี้สูตรลับ7สูตรลับ7วิชารวยด้วยการขายขั้นเทพอันนี้สำหรับเปิดบินนะคะ50ขวด 27,500 บาทนะจ๊ะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ 27,500 บาทถูกมากอ่ะเอาโปสเตอร์ลงเอาโปสเตอร์ลงไม่อยากขายเยอะสั่งจักรวาลจักรวาลจัดการให้ไม่อยากขายเยอะเอาโปสเตอร์ลงนะอ่ะเล่าต่อฟังให้ดีนะอยากรวยแต่ไม่มีต้นทุนให้ทำแบบนี้อยากรวยอยากปลดหนี้ให้ทำแบบนี้แล้วอย่าว่าฉันงมงายนะในเมื่อเธอกล้าถามฉันว่าเป็นหนี้ไม่มีต้นทุนไม่มีทุนอยากรวยเธอกล้าถามฉันกล้าตอบตรงไปตรงมาอย่าหาว่าฉันงมงายนะเธอรู้ไหมในวันที่ฉันเริ่มต้นหาเงินจากโลกออนไลน์ฉันก็ขายของเนาะเมื่อก่อนยังไม่ได้รับตัวแทนในแบรนด์เมื่อก่อนเปิดแบรนด์น้ำหอมขายคืนเดียวฉันขายหมดเลยอ่ะฉันเคยเปิดแบรนด์น้ำหอมนะครูอ้อมเนี่ยเป็นลูกค้าคนแรกของฉันฉันเคยทำแบรนด์น้ำหอมฟิโลโมนนะคืนแรกก็ขายหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้สั่งเยอะด้วยน้ำก็เลยฉันลงทุนเท่าไหร่ขายไปก็คือแบบว่าก็ขายอ่ะนะอ่ะเอาแล้วนะฉันจะบอกเธอแล้วนะอย่าหาว่าฉันงมงายนะอ่ะไอ้ขึ้นที่หน้าจอดิเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการชมถามมาต่อไปนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของฉันในเมื่อเธอกล้าถามนะฉันก็กล้าตอบเนาะเธอมีปากเธอมีหัวใจมีความรู้สึกมีจิตวิญญาณเธอสารตั้งต้นที่เธอมีอยู่ทุกคนเธอมีต้นทุนที่สูงมากเธอคือสัตว์ประเสริฐเธอคือมนุษย์หมาแมวไก่กาไม่สามารถทำแบบเธอได้ทรัพยากรในตัวเธอเนี่ยมันเหลือเฟือแม่สอนเธอเรื่องอะไรแม่สอนเธอเรื่องจิตใต้สำนึกแม่สอนเธอเรื่องอะไรแม่สอนเธอเรื่องแฮกจิตใต้สำนึกแม่สอนเธอเรื่องอะไรแฮกเดอะฟิวเจอร์เธอรู้ไหมการเกิดมาของเธอเนี่ยลำพังสิ่งที่เธอมีคือต้นทุนที่สูงที่สุดเท่าที่สิ่งมีชีวิตบนโลกจะมีไ
ธอมีกายเนื้อเธอมีจิตวิญญาณเธอมีจิตใต้สำนึกที่โคตรทรงพลังผ่านร้อนผ่านหนาวติดตัวเธอมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติขอโทษนะสายครูบาอาจารย์ฉันน่ะท่านสอนว่าเธอเคยเกิดมาเป็นทุกอย่างหมดแล้วเธอเคยเกิดมาเป็นคนร่ำรวยเธอเคยเกิดมาเป็นขหบดีเธอเคยเกิดมาเป็นขุนนางเธอเคยเกิดมาเป็นยอดคนเป็นเจ้าคนนายคนเธอเคยเกิดมาไม่รู้กันเกิดมาเป็นอะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วเธอไม่ได้กระจอกเลยอ่ะชาตินี้สิ่งที่เธอเจอชั่วคราวเนี่ยมันกำลังบีบคั้นเธอให้เธอจดจำความยิ่งใหญ่ของตัวเธอให้ได้ถ้าใครนะยากจนข้นแค้นอยู่นะให้เธอขอบคุณเลยสถานการณ์ตรงหน้ามันบีบกำลังบีบเธอให้เธอจดจำสำนึกรู้ถึงความยิ่งใหญ่ในจิตวิญญาณเธอสวัสดีค่ะคุณออยกนกพิษกรุณากดปุ่มแชร์ก่อนที่ท่านจะพิมพ์คอมเมนต์ลำดับถัดไปเข้าใจไหมเออเธอไม่กระจอกเลยอ่ะเธอเคลียร์ก่อนนะต้นทุนที่เธอมีเนี่ยเธอเกิดมาเธอรู้อยู่แล้วเธอต้องวิ่งแข่งขันกับไอ้ตัวอะไรดุ๊กดิ๊กอ่ะเขาเรียกไอ้ตัวอะไรสเปิร์มของพ่อเธออ่ะเขาปล่อยมาทีเข้าถ้ำแม่เธออ่ะ เขาปล่อยมาทีเขาปล่อยเป็นล้านตัวเธอแม่งวินเนอร์อ่ะ The winner is ผู้ชนะคือไกด์นาเดียผู้ชนะคือครูเค้กผู้ชนะคือโค้ชโอผู้ชนะคือครูอ้อมผู้ชนะคือบีบีโสรยาผู้ชนะคือลูกเข็มผู้ชนะคือเอิงผู้ชนะคือเอลลี่เข้าใจไหมเธอเป็นเดอะวินเนอร์เธอเป็นผู้ชนะมาแล้วอ่ะเธอไม่กระจอกเลยเข้าใจไหมทรัพยากรต้นทุนที่เธอมีมามันมากพอไอ้เจ้าขามขำแม่เออเข้าใจไหมถ้ำที่เธอเคยอยู่อ่ะที่เคยขดตัวอยู่9เดือนเธอก็เกิดมาจากถ้ำนั้นแหละรู้ก่อนเว้ยเธอคือ The Winner จิตเธอเนี่ยนะมันมีกำลังสูงมากแต่เธอไม่เคยฝึกกำลังจิตเธอเชื่อไหมเธอสามารถรวยด้วยพลังจิตใต้สำนึกเธอได้พลังแห่งจิตตานุภาพเธอรู้ไหมลึกๆละเอียดกว่านี้นะฮะเดี๋ยวจะไปสอนในคอร์สทำบุญคอร์สทำบุญจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้หว่ากฐินนะทุกปีนะผมมันพันกันอะผมมันพันกันนิดหน่อยไม่ได้หวีผมก่อนลงมาเอาเป็นว่าเธออะมีพลังจิตตานุภาพทุกคนทุกผู้ทุกนามนะโอเคป่ะลึกๆเรื่องพลังจิตตานุภาพหรือพลังจิตเนี่ยเดี๋ยวจะสอนในคอร์สทำบุญปีนี้แม่เตรียมเงินสดไว้ทั้งหมด4 ล้านบาททุกปีค่ะทุกปีปีก่อนนู้น2 ล้านปีก่อนนู้น3 ล้านปีที่แล้ว4 ล้านปีนี้4 ล้านนะคะแม่เตรียมเงินไว้ทำกฐินทุกปีอู้ๆปีนี้ก็เตรียมเงินไว้1กองคือ4 ล้านบาทเงินส่วนตัวของเราเนาะเงินส่วนตัวก็กำไรจากBelicious นะคะที่ลูกค้าที่ลูก
ตัวแทนทุกคนนะคะซื้อมาสั่งของมานะคะกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกคนนะคะแม่เอาเงินจากลูกค้าทั้งหลายลูกค้ามหาเศรษฐีของแบริเชสแม่เอาเงินเตรียมไว้ทำกฐินนะคะทุกปีเลยลูกนะคะปีนี้เตรียมไว้ทำกฐิน4ล้านบาทนะคะเดี๋ยวพวกเราสามารถที่จะร่วมบุญกฐินกับแม่ได้นะทำเท่าไหร่ก็ได้ลูกทุกปีแม่จะเปิดคอร์สทำบุญช่วงงานกฐินนะคะปีนี้เดี๋ยวแม่จะเปิดคอร์สสอนนะคอร์สชื่อว่าอะไรนะไอสมาธิจิตเนรมิตความมั่งคั่งคอร์สสมาธิจิตเนรมิตความมั่งคั่งเดี๋ยวแม่จะสอนในคอร์สเป็นคอร์สคอร์สไม่อันนี้ใกล้หรอเด่นไม่ดับหรอ really แต่ลูกดูดีไฟดับเลยอะลูกเห็นบ้านคุณแม่ไฟตกไฟดับป่ะเฮ้ยเน็ตมันไอ้นี่นะหน้าจอมันดำนะพี่ไอ้มันแค่ดำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรลูกยังได้ยินอยู่ไหมหนูลองเปิดดูไลฟ์ได้เหรอแน่ใจนะหูยหูยขอบคุณทุกสรรพสิ่งกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูมาอย่างเนี้ยมายังปกติอ่ะเราสอนในคอร์สเรียนคอร์สเรียนจิตจักรพรรดิคอร์สเรียน7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งคอร์สอะไรอีกนะล่าสุดจะมีไฟดับทุกคอร์สเลยเวลาสอนอะไรที่พีคๆเรื่องพลังจิตอ่ะจริงจริงลูกเมื่อกี้ไฟดับไม่ได้พูดเล่นอันนี้ทุกคนเข้ามาใช่ไหมฮะดูต่อแล้วได้ตัวดูต่อได้แล้วใช่ไหมฮะดูต่อได้แล้วไหมฮะโอเค Hello everyone are you here hi อยู่เนาะอยู่ปกติอ๋อปกติเหรอโอเคขนหัวลุกพลอยบอกทันทีที่ดิฉันปบพูดชื่อคอร์สอะไรลูกโอเคพลังแรงไปถึงบ้านหมู่บ้านโคดโอเลยไฟดับขนลุกอ่ะชื่อคอร์สว่าสมาธิจิตเนรมิตในใจมันบอกให้เป็นชื่อคอร์สว่าสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านอ่ะชื่อคอร์สสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านI am here นะคะอาจารย์จะโอบอกโอเคแม่ไฟแรงสูงมากกว่าไฟที่บ้านค่ะจริงลูกแพ้อ่ะสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านคอร์สทำบุญสอนแพงพีคแน่นอนสอนแพงพีคแน่นวลนะฮะสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านโอเคครูอ้อมพิมพ์มาแล้วสุดยอดว่ะครูอ้อมไวมากไวเฟอร์นะคะอ่ะโอเคนะคอร์สทำบุญนะคะโอเคสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านถูกต้องค่ะลูกเอาอีกแล้วคืออะไรสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านอ่ะแม่ปักหมุดก่อนนะเป็นคอร์สทำบุญกฐินนะคะโอเคก็คือว่าเราสามารถร่วมทำบุญกับแม่ได้นะคะเหมือนดังเช่นทุกปีทำเท่าไหร่ก็ได้ทำเท่าที่ลูกมีความสุขแล้วแม่จะไปกฐินนะคะวันที่10อาทิตย์ที่11นี้แล้วกฐินที่วัดเขาวงนะคะ
ลูกในคอร์สใครจะไปกฐินกับแม่ก็เดี๋ยวแจ้งชื่อกันนัดกันไปเจอกันที่วัดเขาวงนะคะวันอาทิตย์ที่11เป็นวันกฐินกฐินแรกถัดมากฐินที่2ที่แม่จะไปทำก็คือกฐินที่วัดสำนักสงฆ์ถ้ำสัมมานะที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วันที่24-25กฐินที่3ที่แม่ไปเป็นเจ้าภาพก็คือวัดศรีสุพรรณอยู่ถนนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่วันที่26โอเคไหมนะสัญญาณโอเคไหมพี่หมิวดูให้แม่ดิติดนะโอเคเดี๋ยวร่วมบุญนะคะร่วมบุญบัญชีขึ้นเลยไหมให้แม่ขึ้นบัญชีเลยป่ะอุ้ยเงินล่วงอ่ะลูกเงินเยอะให้แม่ขึ้นบัญชีเลยไหมมีคนขอเลขที่บัญชีแล้วนะคะอยากไปด้วยเดี๋ยวหนูนัดแม่เดี๋ยวแม่จะให้ตารางใครอยากไปเจอแม่แต่เดี๋ยวต้องนัดกันทีมแต่งชุดด้วยนะเว้ยเราต้องแต่งชุดไทยไปกับแม่นะเดี๋ยวแม่จะบอกทีมลูกให้ที่วัดไหนแต่งชุดอะไรนะเดี๋ยวขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเราจะให้ส่งสลิปที่ไหนอ่ะอินบ็อกเพจเหรอหรือจะไลน์แอดดีกว่ามั้งแม่ว่าเดี๋ยวอินบ็อกเออร์เลอร์อีกช่องทางเดียวนะคะไปค่ะเป๊กกี้บอกเยี่ยมมากเลยลูกส่วนใครที่บอกว่าลูกจัดชุดมาแล้วไฟแรงเฟ้ออะนะอะขึ้นเบอร์บัญชีให้ทำบุญก็เท่าไหร่ก็ได้เข้าคอร์สทำบุญคอร์สสมาธิจิตเนรมิตเงินล้าน789-407268-5ธนาคารไทยพาณิชย์วัดเขาวงวงเล็บกองทุนเพื่อกฐินสามัคคีโอนโลด อยากรู้ไหมคอร์สนี้แม่จะสอนอะไรอยากรู้ไหมส่วนใครจะไปเดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สคือเดี๋ยวเปิดคอร์สเลยแปะสลิปเข้ามาทาง LINE แอดพี่ไอ้ขึ้น LINE แอดเดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สนี้จะสอนเรื่องสมาธิจิตจะสอนเรื่องการทำสมาธิอย่างง่ายสมาธิจูนจิตดึงดูดความมั่งคั่งทำยังไงจะบอกจะสอนให้ทุกอย่างศาสนาไหนก็เรียนได้ศาสนาไหนก็เรียนได้โอเคไหมโอนโลดนะจ๊ะเท่าไหร่ก็ได้คำว่าโอนเท่าไหร่ก็ได้คือเท่าไหร่ก็ได้ที่ลูกมีความสุขเบิกบานใจนะคะโอเคไหมแล้วส่งทาง LINE แอดพี่ไอต้องขึ้น LINE แอดด้วยขึ้นแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะฟังแม่ตลอดเมื่อกี้หนูไปแองเคอริ่งมาแม่ขนหนูลุกลูกเป๊กลูกไปแองเคอริ่งอะไรมาลูกส่งสลิปทาง LINE @krurung@kurung ช่องทางเดียวเท่านั้นนะจ๊ะในอินบ็อกซ์อย่าส่งมาจ้ะ LINE @only LINE @เท่านั้นเนอะโอเคโอกีดอกี้ LINE @เท่านั้นแปะสลิปทาง LINE @นะอมิวเนาะเท่าไหร่ก็ได้โอเคนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปสอนแล้วกันสำหรับค่ำคืนนี้แม่จะสอนอย่างนึงตอนที่แม่เริ่มต้นสร้างเงินด้วยตัวเอง1ล้านแรกแม่สวดพระคาถาเงินล้านคนมันไม่มีอ่ะคนมันไม่มีเงินคุณเวลาไม่มีเงินเวลาบอกว่าเป็นน่งเป็นหนี้ไม่มีต้นทุนไม่มีเงินไม่มีนั่นไม่มีนี่ให้เริ่มต้นด้วยสวดพระคาถาเงินล้านโอเคปะตอนนี้ลูกศิษย์ครูนะเว้ยที่กัมพูชาครูรวยเขาเอาพระคาถาเงินล้านไปลง YouTube แล้วทำเป็นภาษาเขมรแล้วลูกศิษย์ครูอาหลิงสปป.ลาวเขาสวดพระคาถาเงินล้านกันแล้วลูกศิษย์ครูนี่รวยเนี่ยยอดขายเป็นพันล้านนะที่กัมพูชา
อาหลิงนี่ยอดขายเป็นร้อยล้านนะเขาสวดมนต์พระคาถาเงินล้านกันนะตอนนี้ลูกศิษย์แม่ไม่มีทางเลือกค่ะหนูมันจนไม่มีเงินไม่มีต้นทุนไม่ต้องลงคอร์สเรียนอะไรฉันเลยจะไม่มีเงินบอกให้เปิดบินสินค้า 6,000 บาทไม่มีเงินเริ่มต้นที่สวดพระคาถาเงินล้านเธอมาพูดแบบกำปั้นทุบดินอยากรวยแต่ไม่มีต้นทุนไม่อยากทำอะไรทำอะไรไม่เป็นไม่เก่งโลกออนไลน์มีปากไหมล่ะมีเธอไม่ต้องลงทุนซื้อปากที่ไหนไม่ต้องยืมปากใครด้วยสวดพระคาถาเงินล้านโอเคไหมครูจะบอกคุณให้นะคะวันที่ครูเริ่มต้นชีวิตที่สร้างเงินเองล้านแรก10ล้านแรก100ล้านแรกครูบริกรรมพระคาถาเงินล้านตลอดปัจจุบันนี้ก็บริกรรมพระคาถาเงินล้านเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะกรุณาใช้วิจารณญาณในการฟังคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะทำครูไม่ได้อะไรจากคุณสักบาทนะคะไม่ใช่ว่าฉันสวดฉันมาบอกให้ลูกศิษย์ฉันสวดพระคาถาเงินล้านฉันจะได้จากพวกเธอคนละ100บาทก็ไม่ได้คนละพันไม่ได้10บาทฉันยังไม่ได้จากเธอเลยเข้าใจไหมสวดกี่จบครับอาจารย์63เบอร์ร่ำรวยบอกตอนครูสวดเป็นฌานเลยอะครูสวดเป็นฌานอารมณ์แทนที่จะเวลาไปคิดลบตัดพ้อต่อว่าด่าทอนินทาวิพากษ์วิจารณ์สืบสาวราวเรื่องคนนั้นคนนี้ยุยงทำให้คนอื่นเขาแตกกันว่างนะเอาเวลาไปสวดพระคาถาเงินล้านคุณทำอะไรพวกนั้นคุณไม่ได้ประโยชน์อะไรจากชีวิตมีแต่จะดึงดูดเรื่องแย่ๆเข้ามาคุณทำอะไรไว้คุณจะดึงดูดเรื่องที่คุณทำไว้ทุกอย่างเวลาคุณทำอะไรกับคนอื่นแปลว่าคุณทำแบบนั้นกับตัวคุณเวลาคุณบ่นพร่ำเรื่องอะไรคุณจะดึงดูดเรื่องนั้นมาจักรวาลจะให้สิ่งที่คุณพร่ำบ่นเวลาคุณคิดไม่ดีกับใครคิดร้ายกับใครสิ่งนั้นจะกลับเข้าหาตัวคุณและรุนแรงกว่าที่คุณคิดจะทำกับผู้อื่นอีกดังนั้นไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปสนใจเรื่องใครไม่ต้องไปฟังเรื่องคนอื่นและไม่ต้องไปร่วมวงวิพากษ์วิจารณ์กับเขาใครชวนคุณพูดจานินทาใครอย่าไปยุ่งกับเขาเชียวนะไม่เอาเวลามาบริกรรมสวดพระคาถาเงินล้านโอเคไหมแต่วันนี้ครูอยากให้เริ่มต้นที่9จบก่อนไม่ยากเกินไป9จบก่อนนะคะ9จบแล้วขึ้นไป33จบ60จบ108จบได้หมดโอเคไหมแต่เริ่มจาก9จบก่อนคุณมีเวลาคุณทำได้ครูเคยสอนแล้วนี่จำได้ไหมเพื่อนมันจะนินทาด่าว่าใครมันจะดึงเราไปร่วมกวนวงนินทาด้วยมันจะหาพวกมันหาพวกฉุดลงนรกด้วยอย่าไปลงนรกกับเขาลูกมันหนีออกจากตรงนั้นไม่ได้ในใจมันคิดเลยท่องพระคาถาเงินล้านเลยในใจขจัดปัดเป่าทุกภัยด้วยโอเคไหมลูกวันนี้หนูสวดได้77จบจ้ะอุ้ยลูกธนิดาสาธุสาธุสาธุอ่ะเดี๋ยวขึ้นพระคาถาเงินล้านให้ด้วยดีไหมพี่ไอ้มีไฟล์พระคาถาเงินล้านนี่เดี๋ยวนี้ก็จะก่อนวางโทรศัพท์กันไปค่ำคืนนี้เมื่อวานนี้แม่พาพวกเราขอบคุณเงินเนาะวันนี้แม่จะพาพวกเราสวดพระคาถาเงินล้าน9จบด้วยกันก่อนจะจบไลฟ์นี้นะจ๊ะโอเคไหมเดี๋ยวลูกศิษย์ทุกคนที่เข้าคอร์สทำบุญแม่จะมีกิจกรรมให้ทำกิจกรรมร่วมกันสวดพระคาถาเงินล้านความฝันของแม่คือเราจะสวดพระคาถาเงินล้านวันละ1ล้านจบด้วยกันเดี๋ยวแม่จะทำกิจกรรมขึ้นมาไม่ใช่คนเดียวสวดล้านจบลูกคนนั้นช่วยกันคนละ108จบคนนี้ช่วย30จบคนนี้ช่วย9จบคนนี้ช่วย33จบคนนี้ช่วย60จบวันหนึ่งเราจะรวมกันให้ได้ล้านจบค่อยๆทำค่อยๆสร้างของเรากันไปลูก
อานิสงส์นี้ของครูรุ้งทำให้ครูรุ้งร่ำรวยมั่งคั่งนะในชีวิตเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้สามารถที่จะอุดหนุนจุนเจือบิดามารดาปู่ย่าตายายสามารถที่จะทดแทนคุณพระศาสนาครูสร้างวัดครูซื้อที่ดินถวายวัดนะคะ13ล้านเนาะปีที่แล้วซื้อที่ถวายวัด13ล้านแล้วก็สร้างวัดสร้างบนดอยเนาะเผ่าโมโก้โคพีโมโก้โพคีนะคุณมีเงินที่จะทำบุญช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟวัดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาได้เพราะครูได้เงินมาจากการสวดพระคาถาเงินล้านครูจึงต้องกลับคืนให้กับแผ่นดินพระศาสนาโอเคไหมพวกเราก็ทำได้นะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวแม่เปิดกลุ่มให้ลูกก็เริ่มจากกลุ่มทำบุญนี่แหละเนาะดีไหมลูกแล้วเราสวดพระคาถาเงินล้านด้วยกันไม่รู้ล่ะลูกมันจะกี่วันนึงได้กี่จบก็ช่างแต่เป้าหมายที่พวกเราจะตั้งร่วมกันลูกคิดดูนะถ้าพวกเราสวดพระคาถาเงินล้านได้วันละ1ล้านจบมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกไม่ได้สวดคนเดียวสมมติวันนี้แม่สวด108จบแม่ก็ไปเขียนในกลุ่มวันนี้แม่108จบนะวันนี้ลูกคนนี้100จบนี่ลูกคนนี้20จบนี่ลูกคนนี้28จบ38จบเราช่วยกันบวก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 นะโอเคไหมอ่ะนะฮะขึ้นพระคาถาเงินล้านไหมวันนี้เราสวดร่วมกัน9จบแล้วกันก่อนนอนดึงดูดความมั่งคั่งไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องถามเยอะถ้าใครที่แบบช่างสงสัยมาฟังแล้วมึงอะไรสอนอะไรของมึงไปป้ายหน้าไปป้ายหน้านะจ๊ะเออคือเราก็บังคับใจใครไม่ได้นี่คือวิถีของเราที่เราสร้างขึ้นมารวยแบบนี้และฉันบอกลูกศิษย์ฉันใครสวดก็ได้ดีกันทุกคนกัมพูชาสวดแล้วพันล้านสปลาวสวดแล้วร้อยล้านเออเราจะสวดไหมล่ะเราไม่สวดก็ไม่เป็นไรพักผ่อนไปก่อนนะถ้าเราสวดก็มาสวดด้วยกันอันนี้คือเป็นสิทธิ์ที่เธอจะทำได้เลือกทำจะทำหรือไม่ทำแล้วแต่แม่รวยมาจากสิ่งนี้นะคะอ่ะใครยังอยู่ไปด้วยกันพร้อมไหมวันนี้เราสวดกัน9จบเนาะอ่ะสวดกัน9จบใช่ลูกไปป้ายหน้าก่อนบางทีอ่ะจะให้คนทั้งโลกเข้าใจเราก็ไม่ได้แต่คนที่จะเข้าใจเราก็เดินไปกับเราร่วมกองทัพทำไปด้วยกันกับเราร่วมกองทัพบุญร่วมกองทัพแสงสว่างไปด้วยกันมันไม่ใช่คนทุกคนแม่งจะเข้าใจเหมือนกันเอาเท่าที่เอาได้ช่วยเท่าที่ช่วยได้ไปเท่าที่ไปด้วยกันได้เท่านั้นพอโอเคไหมอ่ะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมอ่ะขึ้นต้นขึ้นหน้าจอให้แล้วนะวันนี้เมื่อวานขอบคุณเงินแล้วเมื่อวานขอบคุณเงินทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลแล้ววันนี้มาสวดพระถาเงินล้านเก้าจบไปด้วยกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะสวดพระคาถาเงินล้านให้ลูกรู้ว่าลูกเป็นมนุษย์มงคลมีปากที่เป็นมงคลใจลูกก็มีฤทธิ์เป็นมงคลเป็นบุญญาฤทธิ์โอเคไหมเดี๋ยวลึกๆกว่านี้ทั้งหมดเรื่องการตั้งสภาวะจิตการปั่นโฟอารมณ์จิตการวางเข้าสภาวะการเข้าสู่สมาธิจิตเพื่อรวบรวมกำลังแห่งจิตกำลังแห่งสติกำลังแห่งสมาธิเดี๋ยวแม่ไปสอนในคอร์สทำบุญโอเคป่ะนะแต่วันนี้เอาตรงนี้ก่อนนะวันนี้เอาตรงนี้ไปด้วยกันพร้อมไหมลูกพร้อมนะถ้าพร้อมก็ไปด้วยกันก้าวจบนะคะส่วนคอร์สทำบุญนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โปสเตอร์ออกใครทราบแล้วตอนนี้ก็คือโอนเข้าได้เลยแล้วก็แปะสลิปใน LINE @ ครูรุ้งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ระดมกันเข้าไปในคอร์สนะลูกอ่ะงั้นนี้สวดพร้อมกัน9จบนะพี่ไอซ์เริ่มแล้วนะทุกคนเริ่มนะลูกอ่ะณตอนนี้ที่พวกเราอยู่กับครูรุ้งทุกคนเลยตอนนี้ศีล5เราบริสุทธิ์ครบถ้วนทุกคนเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราไม่ได้ไปพูดจาโกหกเราไม่ได้ไปผิดกามเสพกามตอนนี้ก็ไม่ใช่ฟังครูลุงอยู่ก็ไม่ได้ไปเสพกามไม่ได้ไปเอาลูกเขาเมียใครตอนนี้ถูกไหมลูกเนาะเราไม่ได้ไปพูดจาโกหกใครเนี่ย
อยู่ตรงเนี้ยกับครูลุงเนี่ยไม่ได้ไปกินเหล้าด้วยไม่ได้ดูครูลุงไปแดกเหล้าไปก็ไม่ใช่ดูครูลุงไปดื่มไวน์ไปก็ไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่กับครูลุงตอนเนี้ยณขณะจิตตอนนี้เลยปัจจุบันขณะตอนนี้เลยเราทุกคนศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องมากก่อนหน้านี้ทำอะไรมาครูไม่ทราบแต่ปัจจุบันนี้ที่เราอยู่กับครูรุ้ง now power of now ณปัจจุบันขณะ right now right here ตรงนี้วินาทีนี้เราทุกคนจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่คิดร้ายกับใครกับอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์มงคลโอเคไหมลูกตอนนี้ก็ไม่ได้ด่าใครด้วยปากเราเป็นปากมงคลก่อนหน้านี้ไม่รู้ก่อนหน้านี้จะไปแบบว่าตีแมลงสาบตายเลยมันผ่านไปแล้วก่อนหน้านี้จะแอบไปจิกเงินผัวมันผ่านมาแล้วลูกเอ้ยโอเคไหมเมื่อ2วันที่แล้วไปกินเหล้าเมาหยำเปมาเลยมันผ่านไปแล้วปัจจุบันขณะขอให้ดีพอบริสุทธิ์ณปัจจุบันขณะตอนนี้พอลูกโอเคไหมตอนนี้ลูกคือมนุษย์มงคลละศีล5ครบค่ะวันนี้ยอดเยี่ยมมากอ่ะพร้อมกันไปด้วยกันเราตั้งนโม3จบนะคะทำจิตให้ว่างอยากจะรวยมันต้องตัดความอยากออกมันถึงจะรวยแปลกนะลูกกดแรงดูดเนี่ยมันมีทริคนิดนึงอยากรวยมันต้องตัดคำว่าอยากออกให้เหลือแต่คำว่ารวยแล้วอยากรวยต้องตัดคำว่าอยากออกแล้วเหลือแต่คำว่ารวยแปลว่ารวยแล้วถ้าอยากรวยแปลว่าเรายังไม่รวยถ้าจิตใจข้างในความรู้สึกข้างในมันขาดมันดึงดูดไม่ได้มันพร่องมันดึงดูดมาเติมให้เต็มไม่ได้มันต้องเต็มมันจึงจะดึงดูดเข้ามาโอเคนะเพราะฉะนั้นท่องพระคาถาเงินล้านพระคาถานี้ทำให้ครูรุ้งมั่งคั่งร่ำรวยแต่ณขณะท่องพระคาถานี้ครูไม่ได้มีความกระหายอยากโลภทุกขณะจิตทุกลมหายใจอยู่กับการบริกรรมคาถาฉันไม่ใช่จอมขมังเวทด้วยไม่ต้องเข้าใจผิดฉันสวย ฉันสวยฉันมีสติดีงามโอเคไหมแต่นี่คือหนทางของฉันใครสงสัยหรือใครไม่ใช่ก็หลีกทางไปนะเราต้องเคารพในการเป็นของกันและกันถึงจะอยู่ร่วมกันได้ฉันยังเคารพคุณเลยฉันยังเคารพการกระทำฉันยังเคารพทางเลือกในชีวิตที่คุณเลือกเลยฉันยังเคารพยังศรัทธาในสิ่งที่คุณกล้าเลือกทางเดินชีวิตคุณเลยคุณก็ต้องเคารพในสิ่งที่ฉันเลือกทางเดินชีวิตฉันและนี่คือการกระทำของฉันโอเคไหมลูกเคลียร์มาเคลียร์และสบายใจมาเริ่มด้วยกันบริสุทธิ์นะด้วยความเป็นมงคลอย่างยิ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยัคขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโฮมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยัคขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอุนโมพุทธายะ
วิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปจิตชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาลือลือบุญอันใดนะคะที่ครูรุ้งได้เคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติบุญใดที่ครูได้ทำอย่างประณีตละเอียดครูขอน้อมรวมกำลังบุญทุกบุญที่ครูได้เคยทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เป็นกำลังบุญน้อมส่งให้กับทุกท่านนะคะที่อยู่ณที่แห่งนี้และลูกศิษย์ครูรุ้งทุกท่านในเพจนี้และขอน้อมส่งเป็นกำลังบุญนี้ทิ้งไว้ในแผ่นดินในประเทศชาติในพระศาสนาน้อมส่งทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลทุกบุญที่ครูได้ทำตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติครูถึงซึ่งบุญใดเพียงใด
ขอให้ทุกท่านได้ถึงซึ่งบุญนั้นได้รับอานิสงส์แห่งบุญนั้นเท่าเทียมกันกับครูรุ้งทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุและครูรุ้งขอโมทนาสาธุการนะคะในบุญทุกบุญที่ทุกท่านได้ทำอย่างประณีตละเอียดเช่นกันขออนุโมทนาสาธุในค่ำคืนนี้ที่พวกเราได้ร่วมกันรวมจิตสวดมนต์พระคาถาเงินล้านขอน้อมอนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านนะคะเนี่ยค่ะพอเราสวดมนต์และสบายใจแล้วแล้วเรามาดูจิตตัวเองสักครู่นึงค่ะดูจิตตัวเองตอนนี้สักครู่นึงสักครู่เดียวค่ะจิตเราตอนเนี้ยเป็นยังไงคะบางคนสงบจังเลยบางคนสว่างบางคนเบาบางคนสบายบางคนรู้สึกเป็นอิสระบางคนรู้สึกแช่มชื่นใจบางคนรู้สึกปิติใจมากลับมาย้อนดูสักครู่เดียวค่ะขอบคุณคุณจิซซี่ค่ะพี่ก้อยสาร่าก้อยบอกสงบลูกปุ๋มบอกว่าเบาลูกแพะบอกน้ำตาไหลพี่พลอยบอกเบาสบายลูกตูนบอกรู้สึกจิตมันมีพลังกระแสตรงนี้ค่ะกระแสแห่งพลังจิตตอนนี้เขาเรียกว่าสภาวะมันเป็นสภาวะอารมณ์ใจสภาวะความรู้สึก state ตรงนี้จิตมีกำลังแล้วอธิษฐานได้อธิษฐานโดยน้อมคุณงามความดีของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วขอให้เราประกอบสัมมาอาชีพใดๆสำเร็จน้อมอธิษฐานให้ทางโล่งโปร่งสบายน้อมอธิษฐานเปิดท่อพระพรแห่งจักรวาลน้อมอธิษฐานว่าจะเอาคุณงามความดีในตัวเราออกไปสร้างความมั่งคั่งความร่ำรวยทั้งหลายทั้งปวงเราจะน้อมเอาคุณงามความดีไปสร้างมันขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เนาะแล้วก็เอากำลังจิตตรงนี้ไปทำมาหากินไปค้าขายไปทำธุรกิจไปสร้างอาณาจักรธุรกิจเนาะขอบคุณคุณพิมพ์นดาค่ะโสริยาบอกเบาสบายมากนะคะคุณสิริรัตน์บอกรู้สึกปิติมากเมลี่บอกสบายใจมากคุณสมคิดบอกแชร์อีกค่ะเนาะเดี๋ยวในคอร์สทำบุญนะคะครูรุ้งจะพาเราทำหลายๆกระบวนการที่ครูรุ้งทำนะคะขอสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านนะคะเมื่อกี้จักรวาลขานรับนะคะไฟดับด้วยสุดยอดจริงๆนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็อวยพรให้ทุกท่านหลับฝันดีในอู่ทะเลบุญหลับฝันดีในอ้อมกอดของจักรวาลความมั่งคั่งมงคลทั้งปวงจงบังเกิดแก่ทุกท่านจงเชื่อในปาฏิหาริย์แล้วปาฏิหาริย์จะปรากฏแก่ชีวิตท่านทุกคนค่ะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะเจอกันใหม่